ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะอุ๊มิลดาก็มาเช่นเคยค่ะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าปัจจุบันนี้นะคะโลกมันหมุนไปไกลมากๆเขาเรียกว่าตอนนี้เข้าสู่ยุค 5G เรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยการสื่อสารก็ง่ายมากยิ่งขึ้นเพียงแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะก็สามารถรับชมเราได้แล้วนะคะง่ายๆค่ะผ่านหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนะคะทางช่องทางค่ะจ้าโลกุทีวีสามารถรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะหยิบมือถือขึ้นมาค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดไปได้เช่นกันนะคะที่ App Store Play Store หลังจากนั้นค่ะพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand กดดาวน์โหลดได้เลยก็รับชมช่องเราได้รวมไปถึง Twitter Instagram และ YouTube ก็เสิร์ชไปได้ที่ Channel 8 Thailand และช่องทางที่คุณผู้ชมถนัดนะคะดูผ่านนะคะทาง Facebook ก็สามารถรับชมได้ที่แฟนเพจ CS8 ค่ะหลังจากนั้นส่งข้อความมาพูดคุยได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาค่ะใช่ไม่ธรรมดาเพราะจริงๆแล้วอู้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปีที่แล้วปีนี้เริ่มต้นปีที่ผ่านมาใครๆก็อยากจะชีวิตดีใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักแต่หลายครั้งค่ะชีวิตของเราเนี่ยอาจจะต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคปัญหาชีวิตมรสุมชีวิตดังนั้นคนที่ช่วยแก้ปัญหาหลายๆคนบอกว่านอกจากฉันจะแก้ปัญหาชีวิตด้วยตัวเองแล้วสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอู้นะส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มกำลังใจก็คือการไปปรึกษากับบรรดาหมอดูเนี่ยแหละแต่เราก็ต้องเลือกเพราะหมอดูบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นหมอที่ไม่ได้มีความเก่งหรือความสามารถจริงๆส่วนหนึ่งอ่ะที่ไปดูตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะคุณแม่ไม่ใช่เอาชีวิตทั้งหมดไปฝากไว้กับหมอแต่หมายความว่าอย่างหนึ่งเนี่ยเราไปดูเพื่อเป็นแนวทางชีวิตดังนั้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามี3นางฟ้านะคะที่เขาต้องบอกว่ารวมตัวกันในโปรเจกต์พิเศษเขาเรียกพวกเธอว่า Women Sense 3นางฟ้าที่ปรึกษาชีวิตนี่แต่ละคนเด่นๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าเธอทั้ง3คนเนี่ยเป็นใครกันบ้างนี่เลยก็จะมีสาวสวยคนนี้หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดียิปโซอาร์ตแอนด์โซนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีคุณเมย์มีเซนคุณเบลยานบารมีแต่การรวมตัวของ Women Sense เนี่ยเกิดได้อย่างไรและเพื่อเจตนารมณ์อะไรนี้เราอยากรู้มากดิฉันขอแอบกระซิบถามนิดนึงได้ไหมคะน้องยิปโซเนี่ยมีโอกาสนะคะเล็กซี่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับน้องนะคะตอนที่น้องเล่นหนังตอนที่น้องเล่นละครแล้วการทำงานในวงการบันเทิงแล้วโคจรมาเป็นคนมีเซนส์ได้อย่างไรนะคะวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนอาร์ตแอนด์โซคืออะไรนะคะหลายๆคนก็อยากรู้ค่ะรวมไปถึงค่ะคุณเมย์มีเซนส์เขาบอกว่าสาวคนนี้ก็ไม่ธรรมดาประหนึ่งว่าเป็นเน็ตไอดอลในวงการโซเชียลแต่ทำไมเธอถึงมีเซนส์ได้รวมไปถึงค่ะคุณเบลนะคะยานบารมีเธอมียานจริงหรือเปล่าเธอมีบารมีมากน้อยแค่ไหนและการรวมตัวในครั้งนี้ของ3สาวค่ะ มาจากคนละทิศคนละทางแต่คู่จอนมาเจอกันและรวมตัวกันนะคะจริงๆแล้วศาสตร์แต่ละคนเนี่ยเราก็ต้องสอบถามนะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแต่ละคนมีความถนัดเคยชินอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะใครที่อยากจะรู้จักนะคะกับโปรเจกต์นี้แล้วก็รู้จักตัวตนของเธอทั้ง3คนให้มากยิ่งขึ้นต้องรอติดตามเพราะยิปโซปกติอย่างคุณแม่บอกเขาก็เป็นดารานักแสดงเราก็เห็นในมุมนั้นๆแต่เรามาดูในมุมนี้นะคะว่าจริงๆแล้วคำว่า Art and Soul เนี่ยต้องการที่จะคืออะไรแล้วคืออะไรนะคะอ่ะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายด้วยค่ะสำหรับหลายๆคนนะคะที่ตอนนี้ก็เข้ามาสวัสดีทักทายกันบางคนอาจจะมาส่องๆกันอยู่วันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การติดตามรับชมอย่างแน่นอนอ๋อแล้วมีมากกว่านั้นที่บอกบางคนเนี่ยนะมีความถนัดในเรื่องของการดูโง่เฮงด้วยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าดูโง่เฮงเราทั้งสองคนนิดนึงหน้าเราเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นการดูโง่เฮงง่ายมาก เป็นหน้าของคนรวยนะคะพื้นหน้าเนี่ยพื้นที่หน้าเรามีเยอะแสดงว่าเรารวยมากเดี๋ยวเราจะถามด้วยนะคะว่านางฟ้าเนี่ยเขาจะสามารถวิเคราะห์หน้าเราได้หรือเปล่าว่าหน้าของเราเนี่ยมีโง่เฮงดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะสำหรับแฟนรายการนะคะ Channel 8 Thailand ของเราวันนี้ไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าวันนี้เป็นวันอังคารมีรายการใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะกับทาง Channel 8 Thailand ของเรานะคะวันนี้พิเศษจริงๆสำหรับนะฮะ FC หรือว่าแฟนคลับหรือว่าคนรักคุณสิตางบัวทองหรือว่าคุณแม่สิตางสบัดตอบไม่รอแล้วนะเธอมีรายการกับทาง Channel 8 Thailand เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยค่ะชื่อรายการเนี่ยไม่ธรรมดาจริงยังไงคะชื่อรายการว่าสิตางโชว์ค่ะว้าวก็คือต้องบอกเลยค่ะว่าเธอเพียวๆเลยนะคะเธอจะโชว์อะไรบ้างแล้วเธอจะพิเศษอย่างไรบ้างวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอน
พราะรายการของเราค่ะนะคะก็จะฝากนิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตอนบ่าย2ถึงบ่าย3เนี่ยแม่สีตางมาจัดรายการอย่างแน่นอนค่ะเอาอย่างนี้วันนี้เรามีน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะคุณผู้ชมจะน่าสนใจน่าติดตามขนาดไหนอ่ะลองไปชมกันค่ะสะบัดต่อไม่รอแล้วนะเริ่มรายการที่น่าดูมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้มือดิฉันสั่นเลยนะคะทำไมคะเพราะเห็นความหลอนค่ะของแม่สีตางนะคะหลอนมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเต้นนะคะลีลาการล้างรถเนี่ยแนทเกศรินต้องชิดซ้ายไปเลยค่ะเมื่อเจอสีตางสะบัดต่อไม่รอแล้วรวมไปถึงการเรื่องของสิ่งลี้ลับวิญญาณอาถรรพ์เกิดขึ้นในรายการด้วยมันเป็นอะไรที่มันใช่เลยจริงๆคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นวันนี้รอติดตามกันได้นะคะเจอกับแม่สีตางกันได้ในช่วงประมาณบ่าย2ทาง Channel 8 Thailand เป็นประจำทุกวันอังคารมีข้อความส่งมานะคะบอกว่าสวยสะบัดแม่ย่านางรถกระเจิงเลย อย่างร้อนนะคะบางคนบอกว่าหากินอยู่ท่าเดียวทั้งมันเป็นท่าหากินของนางมันเป็นท่าแบบว่าเอกลักษณ์ของแม่สีตางอะไรจะให้ไปเต้นท่าอื่นก็ไม่ได้นะคะเพราะคนจำท่าสะบัดต่ออยู่แล้วนะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะว่าช่วงหน้าเนี่ยเราจะสะบัดต่อเราจะไม่รอใครแล้วเพราะ3นางฟ้าเนี่ยจะมาอยู่ในรายการของเรานะคะ Women Sense นะคะ3สาว3นางฟ้าที่เขาบอกว่าเรื่องราวสิ่งลี้ลับเรื่องราวที่หลายๆคนไม่เคยรู้จะรู้ในรายการของเราอย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าเจอ3นางฟ้าแน่นอนค่ะจ้าฟิงเป็นลูกชาวนาบ้านผมทำนามาหลายชั่วคนมันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยมีความโดดเด่นเฉพาะตัวมีชีวิตชีวามีความหลากหลายมีศิลปะและความละเอียดอ่อนแฝงอยู่ในทุกเรื่องราวของชีวิตมวยไทยก็เช่นกันมันเป็นวิธีที่สืบทอดมาหลายชั่วคนตั้งแต่บรรพบุรุษและยังเป็นศิลปะประจำชาติอีกแขนงหนึ่งศิลปะมักแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของไทยเสมอมาแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละวิถีไทยวิถีของผมและวิถีไทยในมุมมองของคุณล่ะครับผมอยากชวนทุกคนทั่วโลกมาช่วยกันส่งต่อความสวยงามของประเทศไทยในมุมมองของคุณJoin an activity, My Shades in Thailand, by logging through Twitter via worldwideweb.tourismthailand.org/myshadesinthailand. Get a chance to travel to Thailand and win a traveling package with an accommodation package. See more details
at worldwideweb.tourismthailand.org/myshadesinthailand from 1st to 30th November 2018 only. ยืดทวีตกันเข้ามาเยอะๆนะครับวันนี้ต้าจะขอทำอะไรนอกกรอบบ้างลองเปลี่ยนจากตากแอร์ไปเป็นตากอากาศบริสุทธิ์วันนี้จะไม่มีสัญญาณวิ่งตามไปที่ใดลองเปลี่ยนจากปรุงรสมาเป็นปรุงโฉมลองเปลี่ยนจากที่ชิคๆเป็นที่ชิวๆเวลานี้ฉันมีความหมายเรื่องชีวิตลองดับไออุ่นแบบไม่ต้องใช้ไฟลองอะไรแปลกๆที่คุณคาดไม่ถึงแซ่บกระดอกกระเดียเนาะลองก้าวออกไปเที่ยวนอกกรอบคุณจะพบความเท่แบบไม่ซ้ำเที่ยวให้เท่เที่ยวนอกกรอบออกไปเที่ยวเมืองรองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโอ้ยแกดีใจอย่างกับเราชนะชัยชนะมันอยู่ที่ตอนเริ่มสิ่งดีๆรอเราอยู่แค่เริ่มวิ่งวิ่งสู่ชีวิตใหม่ต้องบอกเลยนะครับผู้ชมขาว่าวันนี้รายการคนดังขอโชว์ของเราค่ะได้รับเกียรตินะคะจาก3นางฟ้าที่ลงมาจุติค่ะหลายๆคนบอกค่ะว่าเธอเนี่ยเป็น3นางฟ้าที่มีเซนส์อย่างมากนะคะทำไมพวกเธอถึงมีเซนส์และทำไมพวกเธอถึงโคจรมารวมตัวกันได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วนี่เป็นการรวม3นางฟ้าจริงๆเพราะว่าสวยทุกคนแต่ว่าในเรื่องของความสามารถพิเศษของเธอทั้ง3เนี่ยนะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ต้องลองติดตามกันค่ะการรวมตัวนี้กับโปรเจกต์พิเศษอย่าง Women Sense นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและเกิดขึ้นเพราะอะไรไม่รอช้าวันนี้ต้อนรับทั้ง3ท่านเลยนะคะน้องยิปโซอาร์ตแอนด์โซค่ะน้องเมมีเซนและน้องเบลยานบารมีสวัสดีค่ะสามสาวสวยเราแนะนำกันละเดี๋ยวให้เขาแนะนำกันอีกทีนึงว่าแต่ละคนมาพร้อมกับศาสตร์อะไรบ้างเริ่มต้นจากฝั่งนู้นเลยค่ะก็คือคุณเบลนะคะคุณเบลยานบารมีนะคะก็คือจะเป็นในศาสตร์ของไพ่ยิปซีนะคะหรือว่าศาสตร์ไพ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไพ่ออราเคิลหรือว่าหน้าไพ่ต่างๆสามารถเปิดดูได้แล้วก็จะเป็นที่ปรึกษาดวงในเรื่องของทั่วไปก็คือการงานการเงินเรื่องความรักหรืออะไรแบบทั่วไปค่ะอ๋อแล้วจำเป็นต้องหน้าสวยอย่างนี้เลยไหมคะ อันนี้เขาเรียกเป็นนางฟ้านางฟ้าคนแรกนางฟ้าคนที่สองที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีแนะนำนิดนึงจ้ายิปโซค่ะยิปโซก็เป็นอย่างเบลเป็นที่ปรึกษาดวงยิปจะเป็นในแนวที่ปรึกษาใจจะเป็นเชิงทัศนคติความคิดอะไรเงี้ยค่ะที่เราสามารถคุยกันได้ปรับใช้กันได้ปรึกษากันได้เพื่อที่ว่าเหมือนกับถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรจะได้เอาปรับใช้ในชีวิตได้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะเหมือนกับให้ยิปเหมือนเปิดให้ยิปซีให้ก็พอจะเปิดเป็นด้วยความที่ว่าก็เหมือนเคยฝึกกับพี่สองมาบ้างอะไรเงี้ยก็ทำได้ได้ดูก่อนก็ได้แล้วคราวนี้ก็คุยกันอะไรเงี้ยคือชื่อยิปโซนะคะแต่ว่าสามารถเปิดให้ยิปซีได้ค่ะถ้ามีให้ยิปโซเขาเปิดยิปโซคือเราเนี่ยตั้งแต่น้องเข้าวงการเนี่ยนะคะมีโอกาสได้เจอน้องและสัมภาษณ์น้องมาโดยตลอดแล้วเราก็ยังสับสนว่าชื่อยิปโซหรือชื่อยิปซีกันแน่ครับพี่เขาจะยิปโซพี่เป็นยิปโซน้องเป็นยิปซีอย่างนี้แต่ตอนนี้หลายคนแยกแยะพี่พูดผิดค่ะคนนี้เป็นพี่เพราะว่าหนูเป็นน้องแล้วหนูชื่อยิปโซเพราะฉะนั้นสามารถผิดได้สองข้อเลยที่บอกพี่ชื่อยิปโซส่วนน้องชื่อยิปซีหนูชื่อยิปโซแล้วหนูเป็นน้องยิปซีค่ะเนี่ยคำถามท้ายรายการคุณคือยิปโซหรือยิปซีท้ายรายการหรือว่าคุณผู้ชมสามารถ
อนนี้ได้เลยนะว่าน้องเป็นยิปโซหรือยิปซีและน้องคือพี่หรือน้องค่ะยิปซีให้อะไรผ้ายิปโซหรือผ้ายิปซีเพราะต้องวงการพบกันทั้งคู่เลยนะคะประมาณเดียวกันใกล้ๆกันอ่ะแต่ว่าอาร์ตแอนด์โซนี้ที่มาที่ไปยังไงทำไมต้องเป็นอาร์ตแอนด์โซด้วยอาร์ตแอนด์โซคือยิปจะเน้นไปในเรื่องของปรึกษาพูดคุยเรื่องอย่างที่บอกเรื่องความคิดทัศนคติและการให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาร์ตแอนด์โซคือทางยิปเป็นคนที่เหมือนกับคนเวลาเห็นยิปก็จะเหมือนกับว่ายงยิปกับเรื่องศิลปะอยู่แล้วด้วยความที่เราชอบแล้วเหมือนกับบางทีเวลาเราทำงานร่วมกันเป็นทีม3คนเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ความเชื่อหรืออะไรก็ตามแต่หน้าที่ของยิปอย่างนึงคือการเอามันมาเหมือนกับมาแปลในเชิงศิลปะคือเหมือนทำออกมาเป็นงานอาร์ตเหมือนว่าสมมติว่าอะไรก็ตามที่พี่คันแนะนำของเหมือนกับคุณเมย์ของพี่เฮ้ยคุณเมย์พี่เมย์เราก็คุณเมย์พี่สามารถทำให้หนูอ่ะได้ไม่ได้แต่ชื่อตัวเองแล้วก็สับสนชื่อเพื่อนหนูเองคือแบบว่าหนูก็จะเอามาแทรนสเลทออกมาเป็นชิ้นงานเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนกับว่าเมอร์เชนดายส์เป็นสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้นี้พี่โตบอกว่าเป็นที่ปรึกษาหัวใจปรึกษาหัวใจตัวเองหรือปรึกษาหัวใจคนอื่นคะไม่ใช่ที่ปรึกษาหัวใจไม่ใช่ว่าปรึกษาแค่เรื่องความรักนะคะแต่เป็นที่ปรึกษาใจคือในเชิงที่ว่าเราเหมือนเวลาคนเราเหมือนกับมีปัญหาอะไรมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่เราเน้นเป็นการดูแลทางความรู้สึกอะเน้นเป็นการดูแลทางความคิดความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคือความถนัดของแต่ละคนสามคนไม่เหมือนกันอย่างสมมุติว่าอย่างเบลอะชัดเขาชัดว่าเขามีความสามารถในการดูดวงเขาเหมือนกับว่าอย่างคุณเบลเป็นยานบารมีใช่ไหมคะเขาก็จะสามารถที่จะเหมือนกับทำด้านนี้ไปเลยแต่ส่วนหีบอะก็จะเน้นไปในเชิงอย่างนี้มากกว่าเรื่องความปรึกษาใจก็คือให้การปรึกษาความรู้สึกอย่างนี้ไม่รู้จะปรึกษาใครอะปรึกษากันได้เลยกับยิปโซอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็สามารถเปิดให้ยิปซีได้นะคะคนงงยิปซียิปโซอ้าวตัวที่สามใส่สวยแล้วตัวที่สามเลยค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงมาเขาประสาทอะไรก็เมย์มีเซนส์นะคะก็ศาสตร์ของเมย์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยนะคะแล้วก็โหเฮงรวมถึงก็คือคอนซัลท์เอาค่ามองภาพชัดอันนี้ทางด้านของดวงแล้วอันนี้ทางด้านของใจแล้วอันนี้ก็จะเป็นเชิงของระบบละกันในการวางแผนการทำงานการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาในที่นี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องของระบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบางทีเวลาเราทำธุรกิจหรือว่าเราทำอะไรก็ตามเราต้องมีแบบแผนในการเลือกตัดสินใจว่าเฮ้ยอันเนี้ยเลือกไปแล้วจะเป็นยังไงแบบนี้จะเป็นยังไงในการใช้ศาสตร์ที่เรามีความสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องแสดงว่าเป็นศาสตร์ที่มีหลักการและเหตุผลรองรับอย่างชัดเจนใช่ไม่ได้พูดในเชิงลี้ลับแต่อันนี้พูดในเชิงของหลักการและเหตุผลความเป็นไปความเป็นมาใช่สามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงเราพูดในเรื่องของความจริงที่ทุกคนพอพูดปุ๊บอ่ะเราเห็นภาพชัดแล้วเขาก็สามารถที่จะไปเลือกเองด้วยว่าโอเคฉันสะดวกที่จะเลือกแบบนี้แล้วทำแบบนี้แล้วสบายใจเหมาะกับคนคนนั้นจริงๆครบทุกศาสตร์ในการปรึกษาเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้คุณเข้ามาปรึกษาแล้วกันนะในช่วงที่2นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะหลายๆคนก็สามารถที่จะส่งข้อความมาทักทายทั้ง3นางฟ้าของเราได้เราได้รู้จักแล้วแหละว่าใครมาพร้อมกับศาสตร์อะไรกันบ้างแต่ว่าแต่ละคนก็มีชื่อเสียงกันอยู่บ้างแล้วอ่ะเริ่มจากยิปโซอยู่ก่อนยิปโซเนี่ยเราเห็นว่าเป็นตั้งแต่พิธีกรแล้วก็มาเป็นดารานางเอกภาพยนตร์โอ้ทำไมถึงมาสนใจด้านนี้เป็นพิเศษนะคะด้านนี้เหรอคะก็ต้องถามว่าด้านนี้คือด้านไหนด้านนี้ค่ะที่เป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยปัญหาชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่หรือว่าการแบบเปิดไพ่เรียนรู้การเปิดไพ่ยิปซีถ้าเกิดถามเรื่องการเปิดไพ่มันชัดมันเหมือนกับว่ามันรู้ได้เลยว่าเริ่มจากจุดไหนเพราะว่าเหมือนตอนนั้นนี้เป็นความจริงนี่เป็นดีเจคลื่นแคทอะค่ะที่เป็นแฟนสมัยก่อนอะเป็นประมาณหลายปีประมาณเกือบประมาณ8ปีประมาณอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำกับพี่สองพาราดอกซ์มาตลอดคือพี่สองอะถ้าเกิดเป็นคนวงในจะรู้กันว่าพี่สองก็คือพี่สองกับพี่สองพาราดอกซ์แล้วเขาเป็นคนที่เหมือนกับเปิดไพ่ยิปซีได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่ารูปแบบรายการที่จัดกับพี่สองมาตลอด8ปีจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอถึงจุดนึงปุ๊บอะเหมือนกับว่าทางพี่เขาก็นึกสนุกว่าเฮ้ยสองมาดูดวงได้ให้สองมันจัดชุดดูดวงไปเลยแล้วหนูอะคือเหมือนหนูเป็นตัวติดห้อยสอยตามแบบว่าดีเจที่ต้องประกบกับเขาใช่คือนั่นแปลว่าอะไรพอเขาดูดวงหนูก็ต้องดูดวงกับพี่มันกลายเป็นว่าผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยเป็นหนูกลายเป็นลิซ่าแล้วเขาบอกว่าฟิลิปกับลิซ่าเล่นแค่คู่อะไรอย่างนี้แล้วพอนี้พออยู่ไปอยู่มาตอนแรกเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ไปอยู่มาพอเหมือนกับทำไปนานๆเข้ามันก็เริ่มจำได้มันก็เริ่มเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือเรื่องของไพ่นะแต่ในเชิงของในเชิงของความตั้งใจของเราในเชิงการเป็นที่ปรึกษาในเรื่องทัศนคติหรืออะไรอย่างเงี้ยยิ่งว่าอันนี้มันหาจุดเริ่มต้นไม่ได้หรอกมันเหมือนกับมันคงผสมอะไรบางอย่างที่เป็นเราเวลาที่เรามีโอกาสไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือใครก็ตามแต่เวลาใครมาถามอะไรคุยอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจอ่ะค่ะถ้าเรามีโอกาสเราก็อยาก
อยากช่วยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นฟิลนั้นมากกว่าแสดงว่าเราก็ชอบที่จะให้คำปรึกษาถ้าให้ได้จริงนะถ้าไหนหนูรู้สึกว่าหนูไม่รู้เรื่องหนูจะบอกเขาเลยว่าอย่ามาถามหนูให้ความจริงหนูแบบไม่ใช่ว่าให้หนูมองว่าคำปรึกษาค่ะมันให้ได้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราช่วยได้จริงถ้าให้ทำเพื่อไม่ควรเป็นแบบนี้คือเรื่องราวที่เราให้คำปรึกษาเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความรู้สึกหรือว่ามาจากเซนส์หรือว่ามาจากการเปิดไพ่ค่ะยิปมองว่าการเปิดไพ่เนี่ยคนเปิดไม่ใช่หนูนะคือมันไม่ใช่ว่าหนูเป็นคนวิเศษที่บอกว่าเฮ้ยพอเปิดไพ่เสร็จทุกอย่างแม่นยำจะทำลายอนาคตเขาได้ยิปว่าประเด็นนั้นไม่อยู่ตรงนั้นสุดท้ายแล้วคนเปิดไพ่คนเลือกไพ่คือเขาคือตัวเขาเลือกเองเท่านั้นแต่หนูว่าเป็นแค่คนตีความแล้วพอตีความเสร็จปุ๊บออกมาเป็นอย่างนี้เขาจะทำยังไงต่อเรื่องของเขาแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องของเขาบอกไปเรื่องของเธอแล้วเขาเรียกว่าอะไรเป็นทางเลือกของเขาไม่ต้องไปตัดสินใจเลือกเองใช่แต่ว่าส่วนถามว่าใช้อะไรในการให้คำปรึกษายิปมองว่าใช้ทุกอย่างใช้ทุกอย่างที่เป็นเราแล้วก็ใช้มันเหมือนกับเราเรียนรู้อะไรมามันเหมือนกับเต็มความรู้ความสามารถอะค่ะซึ่งถามว่าหนูไปเอาความรู้นี่มาจากไหนหนูคงตอบไม่ได้หนูไปเรียนมาจากมหาลัยไหนหรือว่าหนูเป็นคนแบบรู้สึกขึ้นมาเป็นก้อนเลยไหมมันอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เอาเป็นว่าอะไรที่คนเรียกว่ายิปโซที่ยิปโซเป็นอะหนูก็ตั้งใจในการใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดในการที่จะให้คำปรึกษากับเขาอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะในมุมของยิปโซไม่งงไม่งงไม่งงเข้าใจตามที่เราอธิบายอันนี้เราเข้าใจใช่ใช่ความเป็นอาร์ตด้วยความเป็นอาร์ตโซด้วยมีอยู่ในตัวตนของน้องอยู่แล้วแหละนะอ่ะแล้วคราวนี้มาที่คุณเมย์บ้างคุณเมย์ก่อนหน้านี้เคยเป็นพิธีกรสายดวงมาก่อนใช่ใช่ไหมคะแล้วมาซึมซับหรือเรียนรู้ศาสตร์เกี่ยวกับโง่เฮงหรือฮวงจุ้ยได้ยังไงจริงๆมันเป็นศาสตร์ที่ท่านจะลึกซึ้งมากนะทั้งสองศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานที่บ้านก็คือว่าเป็นเชื้อสายจีนแล้วก็อาโกก็คือเปิดโรงเจช่วยคนตั้งแต่เด็กแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างโชคดีที่เป็นลูกหลานที่ได้รับการสอนเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าจริงๆแล้วส่วนที่เราได้รับรู้การสอนมาก็คือว่ามันจะต่างจากฮวงจุ้ยสมัยก่อนฮวงจุ้ยของฮ่องกงก็คือว่าจะเป็นฟิลที่ว่าอิงกับทฤษฎีของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงตามณปัจจุบันธรรมชาติด้วยของประเทศเขาของประเทศเขาหรือของทุกที่ขนาดลายมือคนยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยความคิดคนยังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยถ้าเราไปยึดทฤษฎีที่คุยฟิกตายตัวมาเป็นพันปีมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ใช้ศาสตร์นี้ได้เรียนรู้ศาสตร์นี้ค่ะมาตั้งแต่ก็เรียกได้ว่าก็โตมาพร้อมกับอารมณ์นี้เลยค่ะด้วยความที่เราเชื้อสายจีนเนาะลูกหลานก็จะอยู่แบบนี้แล้วก็กลายเป็นว่าได้นำส่วนนี้ค่ะมาช่วยเหลือคนเรื่อยๆเรียกว่าช่วยดีกว่าเพราะว่าเด็กๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยอันนี้คืออะไรเราได้ถูกสอนมาแบบนี้แล้วเราในเชิงของเซนส์เราเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคนที่มีปัญหาพอมันเหมือนเราเหมือนได้ฝึกว่ายน้ำตั้งแต่เด็กอะค่ะพอโตขึ้นเวลาเราเจอปัญหาหรือคนที่เข้ามาปรึกษาก็กลายเป็นว่าเราอาจจะเข้าใจได้ไวรู้สึกได้ไวแล้วก็พอเราได้เอาองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีต่างๆมาช่วยในการแก้ไขปัญหามันก็ทำให้เห็นภาพชัดแล้วทำให้เขาถูกทางมากขึ้นซึ่งอย่างที่บอกทุกครั้งเมย์จะพยายามบอกทุกคนเลยนะคะว่าห้ามเชื่อเมย์แต่สิ่งที่เราแนะนำไปซ้ายหรือขวาคุณต้องเป็นคนที่ได้เลือกและตัดสินใจเองเพราะสุดท้ายแล้วย้ำเสมอเลยว่าถ้าคุณไม่มีเราคุณต้องอยู่ได้แต่ขอให้เราส่วนนี้ไปเป็นส่วนที่ดีที่เป็นกำลังใจแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองแสดงว่าคุณอธิบาย2ด้านเลยค่ะด้านนี้ถ้าปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างนี้ด้านนี้อาจจะเป็นอีกแบบนึงให้เขาเลือกเองอย่างเช่นในเชิงของธุรกิจเดี๋ยวนี้จะมีคนเนี่ยอยากทำหุ้นส่วนกับคนนี้หรือว่าเป็นคนยังไงในเรื่องของบุคคลก็จะถามนะทำกับคนนี้แล้วเป็นยังไงเราก็อาจจะบอกในเชิงของอารมณ์เฮงลักษณะนิสัยบอกคนได้เฮ้ยคนนี้เขาอาจจะมีอารมณ์ร้อนนะคุณอยู่กับเขาได้หรือเปล่าถ้าคุณอยู่กับเขาได้นั่นหมายความว่าคุณต้องปรับทัศนคติตัวเองในเรื่องไหนบ้างหรือถ้าคนนี้เป็นคนแบบว่าเฮ้ยmanageไม่ดีนะอาจจะเป็นคนไม่รอบคอบคุณจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างอย่างที่บอกให้เราไปชี้ว่าทำกับคนนี้เลยเถอะมันเป็นไม่ได้เพราะสุดท้ายแต่ละคนมีความถนัดที่เหมือนกันคือถ้าเกิดใครก็ตามที่มาเหมือนกับหาพวกเรา3คนค่ะก็คงต้องบอกเลยว่าต้องเป็นคนที่ไม่ได้อยากได้คนที่จะมาสั่งให้ทำอะไรอ่ะใช่แล้วพวกเราจะไม่มาเหมือนกับต่อให้รู้เยอะมากน้อยขนาดไหนอ่ะพวกเราสามคนจะไม่ใช่คนที่มานั่งบอกอยู่แล้วว่าคุณจะต้องทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ไม่ชี้นำเนาะคือชี้แนะค่ะแต่ไม่บอกว่าควรจะต้องแบบ
จะไม่บอกว่าซ้ายหรือขวาคุณทำอย่างนี้ถึงจะดีอ่ะเพราะว่าท่านที่สุดที่บอกว่าการให้เกียรติคนที่เขาเข้ามาต่อให้เขาจะอยู่ในสภาพที่มีปัญหาขนาดไหนเราต้องให้เกียรติและเชื่อใจว่าเขามีความสามารถในการที่จะเหมือนกับแฮนโดเหมือนกับทางเลือกตัวเองได้พอจะมองออกละคือแต่ละสาวก็จะให้คำปรึกษากันไปแต่เรื่องของการเลือกเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะเลือกเองใช่ใช่ไหมคะมันเหมือนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกระบบชีวิตตัวเองคุณต้องเอาสิ่งนี้กลับไปใช้ด้วยตัวเองก็ไม่โกรธนะตอนที่เลือกก็แบบจะร้อยไม่โกรธเราถือว่าเราให้คำปรึกษาแนะนำไปละอะไรอย่างนี้อยู่ที่เขาว่าเขาจะเลือกยังไงอีกหนึ่งสาวคนนี้ก็ถือว่าเป็นเน็ตไอดอลคุณแม่ที่มีแฟนคลับแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่ามีเซนส์อะไรบางอย่างด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับด้านสายพญานาคใช่ไหมอาจจะด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่เหมือนแบบว่ามีความรู้สึกพิเศษใช่ไหมความรู้สึกพิเศษมีเซนส์หรือว่าที่คนทั่วไปเรียกว่าสัมผัสที่6อะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มมีมาตั้งแต่เด็กถามว่าเราทำไมถึงเริ่มรู้สึกเพราะหนึ่งเราจะเป็นคนที่เห็นอะไรแปลกๆและชอบทักอะไรประมาณนั้นเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นคนที่ผ่านอะไรประสบการณ์ในชีวิตมาเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการผ่านความตายแล้วก็รอดมาที่เขาบอกว่าโครงร้อยศพจริงๆตรงนี้ต้องตายแต่ก็รอดมาหรือแบบว่าไปถึงคุณเบลรอดชีวิตมาใช่ค่ะคือมันเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วอุบัติเหตุที่บอกว่าเสี่ยงตายประมาณ 2-3 ครั้งอะค่ะตอนเด็กที่ประมาณขวบหนึ่งจะได้ขวบหนึ่งกับคุณแม่ก็คือไปแหกโค้งรถก็คือบุบหมดเลยนั่นคือตอนหลบหนึ่งใช่กับคนหนึ่งก็คือแบบสามตลบก็คือรถก็พลิกคว่ำรถเละหมดเลยกระจกอะไรก็ล้าวหมดแต่ว่ารอดมาได้กับคุณแม่ก็คือรอดมาได้แล้วก็ตรงเส้นอยุธยาที่ว่าแบบตรงๆเลยยิงตรง4เลน5 6เลนใหญ่ๆอ่ะค่ะก็คือตรงนั้นที่มีการเสียชีวิตกันเยอะเยอะเยอะใช่ก็คือด้วยความที่ว่าตอนนั้นบรรยากาศแบบอึมครึมมากมันเหมือนเป็นช่วงจังหวะของเราแล้วอยู่ก็มีรถ10ล้ออยู่จากเลนเนี้ยค่ะเราอยู่เลนสุดเลยเรามีรถ10ล้อปาดเราอะจากเลนเนี้ยเราก็แบบหักโค้งคือถ้าหักเนี้ยก็คือคงพลิกแล้วก็ปั้มก็คือตายแล้วแต่อะไรไม่รู้โดนใจให้เราแบบหักกลับขึ้นมาแล้วทุกอย่างตอนที่กำลังจะพุ่งชนมันสโลว์หมดเลยสรุปรถก็ไม่เป็นอะไรไม่บุบไม่อะไรมีแค่ยางแตกต้องเปลี่ยนแค่ยางทั้งที่แบบว่าทุกคนคิดว่าเราจะโดนชนตายเละไปหมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็คือผ่านเหตุการณ์แบบอะไรมาเยอะมากตั้งแต่เด็กเลยอาจจะโดนรถมอเตอร์ไซค์ล้มจะโดนรถพ่วงทับแต่ก็ไม่ตายอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือแบบมันผ่านเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าเวลาทักใครหรืออะไรไปเราสามารถช่วยแนะนำเขาได้ในเรื่องที่เขาแบบทุกข์อยู่อะไรเงี้ยคือเราก็สามารถเป็นที่ปรึกษาดวงให้กับเขาได้แล้วจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วหน้าตาแบบสะสวยเป็นพร้อมจะเป็นเน็ตไอดอลอะไรสายนั้นได้เลยแล้วมาสนใจเรื่องของการเปิดไพ่ดูดวงได้ยังไงอ่ะก็คืออย่างที่บอกว่าชีวิตของตัวคุณตัวเองมันผ่านอะไรมาเยอะมากแต่ขอไม่ลงดีเทลลึกไปละกันแต่คิดว่าขอพูดว่าชีวิตของคุณเบลมันไม่ได้ผ่านเรื่องราวดีๆหรือว่าโดยได้กลิ่นกุหลาบมาทั้งหมดคือมันแย่จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางครอบครัวที่บ้านคุณพ่อก็เสียตั้งแต่อายุตัวเอง9ขวบคือเสียไปเสาหลักของบ้านทุกอย่างมันล้มหมดเรียนก็เรียนไม่จบเพราะมีปัญหาทางบ้านหรือว่าคือปัญหาประสบการณ์ของชีวิตที่ทุกคนบอกว่าไร้ๆคือเราก็ผ่านมันมาหมดแล้วไม่ว่าจะโดนโกงโจรขึ้นบ้านโดนคุณแม่โดนขโมยทองคือทุกอย่างมันโดนมาหมดแล้วจริงคือมันหนักมากแล้วเรารู้สึกว่าเราเอาชนะความกลัวตรงนั้นมาด้วยสติแล้วก็การหันหน้าเข้าหาธรรมะนี่หว่าจากที่เมื่อก่อนเราก็วิ่งหาหมอดูทุกคนเลยที่ไหนแม่นเราไปมาหมดหรือว่ามีร่างทรงตรงไหนอะเราไปหมดเลยอะไรที่บอกว่าเจ๋งๆอะอันนี้คือจะอยู่ตรงนั้นจะบอกว่าไปมาหมดแล้วหรือว่าพระอาจารย์ที่ไหนแบบเจ๋งๆแม่นๆคือเราจะไปจะเสนอตัวเองก่อนเลยว่าฉันต้องไปตรงนั้นให้ได้ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนจะเป็นคนที่แบบว่าบากบั่นไปเลยจ้ะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเรารู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่มันคือทางออกของเราจริงก็คือหนึ่งอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่สติของเราอยู่ที่สติของเราเลยเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เราท้ออ่ะหนึ่งเวลาเราไปโทษนะคะสมมติว่าเราไปปรึกษาคนนี้เราอาจจะได้รับกำลังใจแค่ช่วงนี้แต่ตลอดระยะเวลาที่เขาเดินทางของเขาเองอ่ะเราไม่สามารถจับมือเขาไปได้ตลอดคุณจะต้องมีกำลังใจที่คุณสร้างด้วยตัวของคุณเองคิดเองแล้วทางออกของคุณตัวเองนะคะนี่ก็คือการหันหน้าเข้าหาธรรมะพึ่งตัวเองเขาเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้มันคือสิ่งที่ทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็หันหน้าเข้าหาธรรมะก็คือเดินทางสายกลางแล้วก็ทำตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้หลุดพ้นได้บางคนรีบบางคนแบบอยากรวยมากๆก็จะไปแบบหาทางล่างทรงนู่นนี่นั่นหรือว่าเราก็ไม่ได้ลบหลู่เขาแล้วแต่คือเราก็คือเป็นคนนึงที่เคยอยู่ณจุดๆนั้นเคยงมเข็มในมหาสมุทรมาก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเรารู้แล้วว่าคืออะไรเลยปฏิญาณตัวเองว่าโอเคขอมาเป็นจุดๆหนึ่งขอมาเป็นบุคคลคนนึงในฐานะที่ว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ถามว่าอายไหมตอนที่เปิดตัวครั้งแรกประมาณ 6-7 ปีแล้วว่าตัวเองนะคือหมอดูก็ยังรักษาภาพเขาตัวเองอยู่เขาตัวเองเป็นวัยรุ่น
อายุน้อย24แล้วก็คือแบบยังมีหน้าตาที่แบบเขาเรียกว่าเราก็ไม่ได้ขี้เหร่อ่ะคือตอนนั้น24ปีที่เปิดใหม่เป็นหมอดูหมายถึงตอนนี้24ตอนนี้24โอ้ใช่ตอนนั้นที่หมอดูตอนเป็นเด็กเลยใช่น้องประมาณอายุ10กว่าใช่มั้ยคือ15 16ก็เริ่มเปิดก็เริ่มคือทุกคนเขาก็รู้แล้วแหละส่วนมากคนใกล้ตัวจะรู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะดูได้ประมาณเนี้ยค่ะเป็นคนดูได้แต่ว่ามาเปิดจริงๆจังๆแบบในโซเชียลเขารู้เลยประมาณ5 6ปีที่แล้วก็โอเควะขอลองช่วยคนในลุคแบบนี้ละกันตอนแรกแล้วพอเปิดไพ่ตอนอายุ15ความไว้เนื้อเชื่อใจของคนที่มาดูเขามีความเชื่อใจเรามากแค่ไหนนะคะจากคนรอบข้างคือคุณแม่พี่แล้วก็คนที่รู้จักรุ่นพี่เขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนมาทางสายนี้อยู่แล้วคือเขาจะมองออกแล้วว่าเออมันเป็นคนที่แบบว่าคนมีช่วยเขาได้อะไรเงี้ยคือเหมือนเขาก็เห็นหน้าเราเขาก็จะรู้สึกได้ด้วยตัวเขาเองว่าเหมือนเวลาแบบเราจะไปหาใครสักคนเราเห็นหน้าใครเราก็จะมีความรู้สึกข้างในเขาเรียกว่าเซนส์สัมผัสข้างในของเรามันจะรู้สึกว่าคนนี้ใช่ไม่ใช่คนนี้ดีกับเราเชื่อใจได้ไหมคือทุกคนนะคะทุกคนจะมีอยู่แล้วทุกคนจะมีเขาเรียกว่าเซนส์สัมผัสแรกของทุกคนจะมีทุกคนมีหมดมันรู้ได้นะใช่มันรู้สึกได้ไม่ใช่ว่าจะต้องแค่เป็นหมอดูคุณถึงจะมีคือทุกคนมีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะบริหารเซนส์ของเราให้มันแรงแค่ไหนก็อยู่กับการที่ว่าเหมือนนักเรียนนะคะการเรียนทุกวันหรือว่าการฝึกทุกวันการใช้การดูให้ลูกค้าทุกวันมันก็จะทำให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็เลยกล้าที่จะเปิดถามว่าคนเชื่อใจไหมเขาไม่มีปัญหานะคะในเรื่องอายุน้อยเขาไม่มีปัญหาเลยส่วนมากจะเจอความงงแค่ว่าเฮ้ยสวยขนาดนี้ทำไมเป็นหมอดูขนาดเองเพราะส่วนมากหลายๆคนเขาจะบอกว่าส่วนใหญ่จะไปเป็นเจ้าของแบรนด์จะขายครีมจะขายอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยก็ทำทุกอย่างไงเราทำหลายอย่างเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างก็คือทำได้ก็เลยกล้าที่จะเปิดเองว่าเราสวยเราทำตรงนี้เราแฮปปี้เราก็คือโอเคนี่คือเป็นที่ปรึกษาดวงนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราเนาะคนที่ดูดวงได้หรือว่าคนที่ช่วยเหลือคนอื่นคำจำกัดความของทุกคนเขาก็จะเรียกว่าเราคือหมอดูอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยแบบโอเคเราก็ไม่รู้จะจำกัดความตัวเองตรงไหนแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้ก็คือเราเป็น Women Sense 3คนคือ Women Sense เป็นที่ปรึกษาดวงอันนี้พี่โซเป็นที่ปรึกษาใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ปรึกษาสมดุลทุกอย่างสมดุลนะทำให้สมดุลให้ตรงเกินตรงจุ้ยหัวเฮงต้องบอกแบบนี้นะคะว่า3สาวเนี่ยโคจรมารวมตัวกันต้องมีจุดบางอย่างที่เราคลิกกันแล้วโคจรมาเจอกันได้อย่างไรแล้วเป็น3สาวมีเซนส์3 women sense รวมตัวกันได้ไงกับโปรเจกต์นี้คะจริงๆแล้วเมย์เชื่อว่าเราทั้ง3คนมีเจตนาเดียวกันที่เราอยากให้กับคนอื่นๆที่ไม่ว่าคนทุกคนเรามีความเชื่อและมีปัญหาเป็นพื้นฐานปกติของคนโลกใบนี้อยู่แล้วแต่ในเมื่อความสามารถอะไรบางอย่างที่เราสามารถสื่อออกไปเราก็มันเหมือนเราแชร์กันระหว่างคนที่เข้ามาค่ะเป็นการให้เราช่วยเหลือกันได้เรามองว่าสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เจตนาเราอ่ะค่อนข้างที่จะตรงกันแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าเราเก่งไปกว่าใครนะคะเราแค่รู้สึกว่าเราสามารถที่จะเหมือนกับว่าได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาและเรามาแชร์ซึ่งกันและกันเพื่อให้จับมือมันดีกว่าเรายืนอยู่คนเดียวแล้วแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วเราต้องจมลงไปแต่อย่างน้อยเรากับเขาไปด้วยกันดึงออกมาจากจุดที่มันมีปัญหาค่ะเชื่อว่าเพียงแค่หนึ่งคนแต่หนึ่งคนก็คือหัวหน้าครอบครัวคือคนสำคัญของใครหลายๆคนคิดดูว่าถ้าเกิดเขาผ่านจุดที่แย่มันจะสามารถเชื่อมไปสู่อีกกี่คนกี่คนได้มากแค่ไหนเรามองว่าอย่างน้อยคือถ้าไม่รู้ว่าจะคุยกับใครเอาง่ายๆคุยกับพวกเราแล้วเราสบายใจปรึกษาเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันนี่ดีกว่าเจตนารมณ์เดียวกันเหมือนกันถูกไหมเป็น3คนที่นี่นะคะมิชชั่นเหมือนกันแต่แยกกันอยู่ตอนแรกแยกกันอยู่นะคะมิชชั่นเหมือนกันเหมือนอารมณ์เป็น3คนที่แบบเป็นผู้หญิง3คนที่ชอบเกี่ยวข้าวเหมือนกันอ่ะที่ความหมายได้ชัดเจนเห็นภาพโตมาชอบเกี่ยวข้าวมากแล้วต่างคนก็ต่างเกี่ยวข้าวอยู่ด้านหน้าบ้านนาตัวเองอะไรเงี้ยคือแต่ว่าแยกกันไม่เคยเจอกันแต่ว่าทำสิ่งเดียวกันอะไรเงี้ยสุดท้ายพอมีแบบอารมณ์สเกลแมวมองนักเกี่ยวข้าวมาที่แมนการินอันนี้คือซีนาริโอนะเห็นภาพเลยพี่แมนการินเขาเหมือนกับว่าเขาเห็นว่าเราสามคนมีอะไรคล้ายกันแล้วเหมือนกับมีความเหมือนกับเป้าหมายเดียวกันอะเหมือนเราคิดว่าเราสามคนน่าจะเหมือนกับทำอะไรได้จริงๆน่าจะช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเอ้ยรวมตัวกันค่ะพวกเราก็รู้สึกเห็นด้วยนะคะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะความตั้งใจก็ตั้งใจดีแล้วอ่ะไหนๆก็ตั้งใจดีแล้วอะไรเงี้ยสามหัวก็ดีกว่าหัวเดียวอ่ะใช่มากขึ้นก็ดีกว่าจริงๆแล้วอารมณ์คล้ายๆกับการรวมตัวของศิลปินนักร้องอันนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นวงก็วงเหมือนกันเกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปนะแต่พอรวมตัวนี่คือพลังเขายิ่งใหญ่มากใช่ใช่แต่เห็นภาพชัดเจนเลยเพราะเขาบอกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทั้ง3คนเนี่ยมีความคิดมีความต้องการเหมือนกันก็คือต้องการเป็นที่ปรึกษาให้อ่ะคุณอยากจะเดินเข้ามาปรึกษาอะไรก็ตามแต่คำถามคือถ้าจะปรึกษาทั้ง3คนจะต้องปรึกษาผ่านช่องทางไหนอะคะค่ะ
เบลไหมอ่ะเริ่มจากเบลคุณเบลก่อนก็คือติดตามได้ทางเพจ Women Sense นะคะจะเป็นช่องทางการติดตามของเรานะคือในเพจเนี่ยก็จะมีสาระแนะนำดีๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการแนะนำทำไงเสริมดวงตัวเองหรือว่าการแนะนำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นมีพลังบวกพลังใจในเพจเยอะแยะก็จะเป็นเพจ Women Sense ค่ะหมายถึงต้องติดต่อปรึกษาผ่านเพจสามารถเจอส่วนตัวอย่างนี้ได้มั้ยคะได้ค่ะก็แต่ละคนเอาจริงๆอ๋อมันถึงจะให้สมมติว่าไม่หมายถึงว่าสมมติถ้าเกิดคนต้องการเดินเข้ามาปรึกษาเราสามารถที่จะปรึกษาโดยส่วนตัวหรือดูดวงส่วนตัวได้มั้ยหรือต้องผ่านช่องทางไหนยังไงบ้างได้แต่ก็ถ้าเกิดมาถึงเรื่องนี้แล้วยังไงเราตั้งใจจะมาทำณแพลตฟอร์มนี้แล้วยังไงก็ติดต่อผ่านทาง Women Sense หรือว่าทางที่มันขึ้นอยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยคือมันจะเป็นแพลตฟอร์มทางไลน์ทางอะไรนี้ให้คุณติดต่อสอบถามมานะคะแต่ว่าอย่างนี้เราเห็นในส่วนของคุณเมย์เนี่ยจริงๆแล้วดูโหงเฮงได้ดูฮวงจุ้ยได้งั้นดูพิธีกร2คนก่อนได้มั้ยลองดูก่อนเมื่อกี้มาเปิดรายการบอกค่ะว่าหน้าคนรวยเขาจะเป็นหน้าป้าแบบนี้นะรีบบอกหน้าคนรวยหน้าจานดาวเทียมจะใหญ่ๆนะจานดาวเทียมเลยค่ะรับซ้อมคุณแม่ก่อนคุณแม่เล็กซี่ก่อนคุณแม่น่ารักทรัพย์แต่คุณแม่ก็น่าใจอ่อนในเรื่องของการเปย์เงินขายเปย์อย่างนี้หรออาจจะใช้เงินหน้าบานมากเลยค่ะใช่ไม่ไม่ค่ะถือว่าเป็นโง่เฮงที่ดีแต่ทางนี้ทางนั้นอาจจะเป็นคนที่คือโง่เฮงแบบนี้ค่ะด้วยรูปคางและรูปหน้าที่เป็นลักษณะนี้อาจจะเหมือนกับว่าทำงานมาเท่าไหร่จะต้องเป็นส่วนกลางในการที่จะกระจายไปตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นแค่ ATM เป็นแค่ช่องทางผ่านให้เงินไปได้มาที่มันก็ไปไม่คุณแม่เป็นผู้มันเป็นช่วงจังหวะอายุหนึ่งเพราะว่ามันเป็นปกติของธรรมชาติคนใช่ค่ะมันมีการปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าในช่วงอายุของคนคนหนึ่งค่ะบางคนอาจจะโชคดีพื้นฐานเกิดมาทุกอย่างพร้อมแต่บางคนอาจจะต้องทำช่วงต้นแล้วอาจจะไปสบายในช่วงหลังจากแบบ45ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เรื่องผ่านได้นะคือประเด็นน่ะคือสมมติว่ามีคนทักพี่ใครก็ตามบอกว่าเอ้ยพี่เป็นคนที่แบบโง่เฮงอย่างนี้เป็นคนที่เงินเข้าสมมติเขาบอกว่าเก็บเงินไม่อยู่เงินเข้ามาเงินไหลออกไปอ่ะแต่ว่าสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกว่าไอ้ที่ไหลออกไปไหลไปไหนถ้าเกิดเราเลือกไหลถูกพี่บางทีมันไหลกลับมาอีกไงมันก็ขึ้นอยู่กับที่ไหลไปในทางที่ดีหรือถ้าเกิดไหลไปทางที่ดีบางทีมันก็ย้อนกลับมาหาเรานี่เป็นจริงนะใจแม่พ่อให้แม่ผู้มีพระคุณช่วยเหลือเด็กๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่ใช่เด็ก18 19 20แล้วเด็กก็จะกลับมาเอาใหม่เด็กก็จะกลับมาเอาใหม่แบบนี้การศึกษาว่าเด็กเรียนจบเขาก็ทำงานเด็กเล็กๆนี่จะต้องนิดนึงนะคะเลือกกลุ่มเด็กพี่ต้องเลือกกลุ่มนิดนึงคุณแม่นี่เป็นการทำงานพร้อมๆกันนะเอาคนนี้ดูโง่เฮงอ่ะคนนี้มาเรื่องของที่ปรึกษาละเรื่องการแนะนำให้คำแนะนำอีกมุมนึงที่เราคิดไม่ถึงยังไงคะอีกมุมนึงตอนแรกพี่ตกกังวลว่าอ้าวเงินมาแล้วมันไหลไปแล้วทำไงอ่ะเพราะน้องยิปโซพูดเออเราเข้าใจเข้าใจใช่ไหมกับการไหลไปแล้วมันจะไหลกลับมาใหม่เลือกที่จะให้ไหลไปถ้าเรารู้ว่าเราต้องเป็นแบบนี้ที่แบบไหนก็ได้จะได้กระจายความเสี่ยงไงก็พี่ก็ถ้าเกิดปกติไหลไปทางที่ชอบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับมอบทุนการศึกษาให้เด็กแต่เนี้ยพี่ก็ถามว่าแทนที่จะพี่จะให้ร้อยพี่ก็บอกแบ่งไว้ครึ่งนึงสัดส่วนที่บริหารแล้วพี่แบบให้50พออีกที่เหลือพี่ก็เอาไปทำนู่นทำนี่ที่เป็นดีๆหรืออะไรเงี้ยใช่ทำความเก่งไปก็ได้โอเคได้มาก็ดีได้มาฝั่งนี้บ้างเดียวบ้างอ่ะยังไงหน้าแบบนี้หรือว่าลักษณะแบบนี้ต้องมีการปรับหรือเซนบอกอะไรบ้างมาเห็นพี่เล็กซี่เซนตอนแรกเป็นยังไงถ้าสำหรับที่เห็นก็คือพี่เอ็กซี่เขาจะเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์ดีอยู่แล้วอันนี้ผมพูดตรงนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองเขาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาเขาจะทำอะไรจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นอย่างน้อยก็จะเป็นคนที่พึ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันทางสายนี้นะคะก็ถือว่าไม่มีอะไรที่แบบว่าน่าเป็นห่วงมากคือจะได้มาถามว่ามันออกไปไหมคือมันเป็นธรรมดาในยุคนี้เพราะว่า1แค่ก้าวขาจะว่าเราก็ใช้จ่ายไปแล้วใช่แต่ถ้าดูจากที่เห็นแล้วก็คือเขาก็เป็นคนที่หาเงินเก่งได้ตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะนี่ไม่ขาดลงเลยลงเลยอ่ะอีกนิดนึงน้องอยากรอก่อนที่คุณเมย์มาคุณเมย์ต่อคุณเมย์ดูอู้หน่อยเดี๋ยวอู้จะแบบเดี๋ยวพี่จะแบบหน้าไปที่จอนะหน้าตรงโอเคไปที่จอแล้วเดี๋ยวให้ดูทางนี้เลยถามว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วนะคะอันไหนขึ้นแล้วใช่ไหมคะให้กล้องซูมมาที่หน้านิดนึงจริงๆแล้วโดยพื้นฐานถ้าคนแบบนี้ดูพิวจะเป็นคนไม่ค่อยคิดมากแต่ลึกๆแล้วดีเทลคิดมากๆจริงหรอเป็นคนเก็บรายละเอียดแต่พูดหรือไม่พูดเป็นอีกเรื่องนึงเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอะคะขี้หน่อยกังวลขี้กังวลใช่ถ้าสมมติว่ามีอะไรนิดนึงที่ได้ยินถึงเราปุ๊บบางคนจะปล่อยผ่าน
แต่พี่เวอร์อาจจะแบบอุ้ยมันคืออะไรอ่ะมันต้องเคลียร์ให้จบไม่จบไม่สบายใจจริงๆเรามีภาวะพะวงอยู่ตลอดเวลานิดนึงก็ขอให้แบบเคลียร์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ด้วยรูปหน้าเราอย่างเดียวอย่างที่บอกว่าในเรื่องของเซนส์สัมผัสก็คือว่าพลังงานในตัวแต่ละคนมันบ่งชัดมากเลยนะว่าแต่ละคนมีแบบว่าอินเนอร์พลังงานแค่ไหนอย่างเงี้ยถ้าคนมองเขาเนาะเฮ้ยจริงไม่น่าจะคิดว่ายิ้มง่ายแบบดูแบบเฟรนลี่สบายๆแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าปรับได้จริงบางอย่างเราอาจจะไม่ต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะคิดแทนหรือเก็บทุกเรื่องมาคิดไว้มันจะทำให้เรามีโอกาสช่องทางอื่นๆได้ง่ายขึ้นพูดเลยแล้วมันจะนำมาซึ่งในเรื่องของความมั่นคงทางการงานนี่ถ้าแล้วแต่พี่บางคนคิดเยอะพี่ต้องทำยังไงอะกิฟโซอย่างเงี้ยหนูก็ช่วยพี่ได้ไหมไม่คือสุดท้ายแล้วมันคืออีฟว่าจุดหนึ่งของอีฟเองนะที่ผ่านมาเรายีฟบอกว่าคนชอบบอกว่ายีฟเป็นคนคิดมากยีฟบอกยีฟไม่ใช่คนคิดมากแต่ยีฟเป็นคนคิดเยอะคิดเยอะคิดแบบคือมากกับเยอะมากคือวนคือเราต้องแยกแยะตัวเองก่อนใครที่เหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องนี้ค่ะใครก็ตามทักว่าเฮ้ยแบบเธอคิดมากจังเลยคิดเยอะจังเลยเราต้องแยกประเภทรู้จักตัวเองที่ดีสุดกับว่าตัวเองเป็นคนคิดมากจริงๆหรือคิดเยอะคิดมากมีมองไม่มีประโยชน์คิดมากคือเรื่องเดิมวนซ้ำไม่จบใช่ผ่านมาแล้วกลับมาอีกรอบนึงผ่านมาแล้ววนต้นไม้อย่างนั้นแหละไม่เห็นเดินทางไปไหนเลยอันนี้คือคิดมากแต่คิดเยอะอ่ะยิ้มมองว่าคิดเยอะได้ตราบใดที่ไม่ทำร้ายตัวเองมีเรื่องที่หลายเรื่องแล้วก็คิดทั้งทีคิดให้มันจบอะค่ะใช่คือเหมือนคนบางคนเพราะว่าคิดจาก A ไป B กังวลแล้วก็วนแล้วเหมือนกับไม่ไป C สักทีไม่ออกจากประตูสักทีอะไรเงี้ยเริ่มซ้ำๆมองว่าใครก็ตามที่เป็นเหมือนพวกเราเป็นคนคิดเยอะโดนบ่นมาเยอะโดนอะไรมาเยอะอ่ะอย่าพยายามไปฝืนตัวเองเป็นคนคิดน้อยเลยให้มันเร็วเกินไปมันอาศัยเวลาในการที่จะปรับแต่ว่าในไหนบางคนคิดเยอะแล้วก็คิดไปเลยแต่คิดให้จบนะอย่ามาครึ่งกลางอย่างเคลียร์ให้จบคิดให้จบเหมือนมีปัญหาวันนี้ปัญหากับเพื่อนอ่ะเฮ้ยทะเลาะกันเรื่องนี้คิดอยู่นั่นแหละทะเลาะกันเรื่องนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นว่าทำไมเป็นนี้วะแทนที่จะคิดว่าแบบเฮ้ยวนไปวนมาแบบนี้ก็คิดไปเลยว่าทะเลาะกับเพื่อนแบบนี้ทำยังไงดีวะแล้วออกไปทำจริงๆแก้ไขต้องแก้ไขกันไปอย่ามีปัญหาความคิดมันความคิดมีประโยชน์ของมันค่ะถ้าเกิดเราเอามันมาใช้งานจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่ให้มันกองมันท้องผูกอยู่ในเนี้ยถูกต้องเข้าใจเลยคือเห็นภาพได้แต่อย่าคิดมากคิดซ้ำๆคิดวนๆแล้วเราก็จะเครียดค่ะใช่ถ้าคิดหยุดคิดไม่ได้ก็คิดแล้วก็ทำออกมาให้มันเป็นรูปเป็นร่างซะทำออกมาเหมือนกับว่าคิดแล้วก็แก้มีปัญหาแล้วก็แก้เพราะว่าถ้าเกิดคิดอย่างเดียวมันไม่ไปไหนคล้ายๆก็คนเหมือนกับเหมือนเนี่ยเหมือนคล้ายๆที่ทำมาตัดผมบริจาคตัดอย่างเดียวตัดอย่างเดียวไม่เอาเงินไปทำวิกสุดท้ายแล้วไอ้ความคิดที่เรียกว่าดีก็กลายเป็นขยะเข้าใจละข้อดีข้อสี่คนสุดท้ายคุณเบลสัมผัสเซนเป็นยังไงบ้างกับโอค่ะจริงๆก็จะเป็นสายทางไพ่ในทางไพ่มากกว่าแต่ว่าวันนี้ก็จะเอาความรู้สึกของเบลเป็นหลักก็คือขอเป็นในเรื่องของการเงินกับการงานละกันนะคะก็คือในชื่อพี่อะไรนะอุ๊ค่ะพี่อุ๊ค่ะโอเคในส่วนดวงของพี่อู๋เองเนี่ยตามที่เรารู้สึกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของคนที่ในหัวจะคิดบริหารจัดการเวลาหรือว่าจัดการในเรื่องของการหาเงินทำงานตลอดเวลานะคะจะเป็นคนที่นักวางแผนเก่งแต่ว่าในใจลึกๆก็จะอาจจะแบบขาดความมั่นใจในตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะต้องการคำพูดหรือว่าแรงบันดาลใจจากคนรอบข้างเยอะในการดำเนินชีวิตนิดนึงเขาเรียกว่าจะทำให้มีพลังในการเดินต่อหรือว่าการทำงานที่ดีมากขึ้นนี่โอเคเต็มตัวรับทราบจริงเลยจริงๆนะคะแต่ว่าณตอนนี้คุณผู้ชมพี่เล็กซี่เราคงต้องขอโต๊ะแล้วแหละเพราะมีข้อความส่งมาเยอะมากบอกรักพี่เบลพี่เบลสวย FC พี่เบลค่ะดีค่ะสวยจังพี่ความรักพักก่อนอยากรู้เรื่องความรักอยากดูภาพรวมอยากจะดูดวงลูกสาวชอบเลยศาสตร์นี้นะคะอ่ะหลายคนเนี่ยอยากจะแบบเข้ามาดูดวงเข้ามาปรึกษาเอาง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีโต๊ะให้สาวๆแล้วกันเนาะนางฟ้าทั้ง3คนนะคะยังไงก็สามารถที่จะส่งข้อความมาแล้วต้องการข้อมูลอะไรบ้างในแต่ละคนนะคะอย่างของยิปโซก่อนคนที่อยากจะแบบเข้ามาขอคำปรึกษาต้องโทรมาหรือต้องยังไงบ้างคือเอาจริงๆแล้วอีฟเองไม่ได้เน้นที่เปิดไพ่ประหลาดแต่เปิดได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดให้อีฟเปิดจริงๆก็ควรจะเป็นโทรก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วไม่งั้นอีฟจะเลือกไพ่เขายังไงอ่ะเพราะเขาต้องกดเลือกว่าเขาไปไหนใช่นะคะเช่นเดียวกันอีก2สาวก็ต้องโทรมาอันนี้จริงๆของเมย์พื้นฐานวันเดือนปีเกิดก็วันเดือนปีเกิดมีคนส่งมาก็สามารถดูวันเดือนปีเกิดได้ใช่ไหมคะแล้วก็ของคุณเดียวอะค่ะอันนี้ก็ชื่อนามสกุลพร้อมคำถามเจาะจงมาหนึ่งคำถามได้เลยชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามชื่ออะไรง่ายๆคุณผู้ชมขาสามารถส่งมาได้เลยนะคะชื่อนามสกุล
วันเดือนปีเกิดนะฮะส่งข้อความส่งคำถามมารวมไปถึงค่ะการเปิดสายโฟนอินหน้าใหม่นะฮะเราเปิดสายกับคุณผู้ชมเนี่ยได้โทรมาสอบถามสดๆหน้าใหม่ตอนนี้ค่ะ1คน1คำถามนะฮะสำหรับการพิสูจน์ค่ะว่า3สาวมีเซนหรือว่าวูแมนเซนของเราเนี่ยเขาจะแม่นมากน้อยแค่ไหนนะคะเปิดสายคนอินทีมงานสามารถโอนสายเข้ามาได้เลยสดๆตอนนี้นะคะรวมไปถึงค่ะถ้าผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้เรื่องราวนะคะว่าชีวิตคุณเป็นอย่างไรคุณก็สามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจเช่นกันค่ะแฟนเพจนะคะวูแมนเซนค่ะรวมไปถึงไลน์ค่ะสามารถแอดไลน์ไปได้เช่นกันนะคะที่ Holo Society ค่ะรวมไปถึง Instagram womensense.official นะคะหรือว่าโทรสอบถามมาสดๆตอนนี้เลยเราเปิดสายอยู่ตอนนี้นะคะสามสาวนั่งพูดคุยกับเราอยู่จะพิสูจน์กันค่ะว่าพวกเธอแม่นหรือไม่แม่นพวกเธอมีเซนส์มากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นจากคุณเมย์ก่อนมีคนส่งวันเดือนปีเกิดมาต้องใช้กระดาษใช้ปากกาไหมคะดูได้นะอ่ะเกิดวันเสาร์ที่8ธันวาคม2516ปีฉลูตกฟากตี5ค่ะยามตกฟากตกฟากตี5ใช่มั้ยคะอ่ะบอกคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะคะในเรื่องเวลาเกิดอันนี้บอกเป็นวิทยาศาสตร์ละกันว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าไปบอกสีสัวเรื่องเวลาเกิดค่อนข้างสําคัญมากมีมั้ยไม่รู้เป็นห่วงเลยเนี่ยจริงๆเราไม่รู้ว่าคืออย่างที่บอกว่าบนโลกใบนี้ยังมีอะไรที่ไม่ได้เหมาะเราอาจจะไม่เคยเห็นแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีใช่เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเซฟเพราะว่ารายละเอียดทุกอย่างยิ่งละเอียดเท่าไหร่มันยิ่งหมายความว่ามันมีผลกับตัวเรามากขึ้นเท่านั้นมันเหมือนเราเปิดประตูบ้านใครจะเข้าก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เซฟนิดนึงแต่ในกรณีนี้นะคะที่บอกว่าเกิดปีฉลูวันเสาร์ใช่ไหมคะค่ะวันเสาร์8ธันวาคม8ธันวาคมจริงๆแล้วเนี่ยตกในช่วงของราศีพิจิกด้วยปีนี้ปีฉลูก็ไม่ได้ชงไม่ได้อะไรนะคะถ้าพูดในศาสตร์ของเรื่องของปฏิทินร้อยปีหรือว่าอะไรก็ตามบอกได้เลยว่าในช่วงหลังจากเดือน4เป็นต้นไปจะเปลี่ยนงานหรือว่าอะไรก็ตามจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของตัวเองนิดนึงเพราะว่าจะเป็นลักษณะที่ใจช่วงนี้ค่ะอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอบตัวคนรอบตัวทำให้เราแกว่งบ่อยๆทำให้ขาดความเชื่อมั่นนะคะก่อนที่จะช่วงเปลี่ยนคนเรามันมีช่วงเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ทุกครั้งเรามักกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเซฟได้ดีที่สุดสำหรับคนที่เกิดท่านนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือกำลังจะตัดสินใจอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันแย่ๆแล้วกำลังจะก้าวไปเนี่ยขอให้คุณพยายามที่จะเขาเรียกว่าวางแผนก่อนว่าให้รู้ว่าค่ะเหมือนเรารู้ว่าเรากำลังจะเดินไปข้างหน้าแต่ตัวคุณเองต้องรู้ว่าคุณไปไหนสมมติจะเปลี่ยนงานรู้ว่าจะกำลังอยากจะทำงานอะไรใช่บ่อยคุณไปว่าไปไหนไม่รู้มันยิ่งทำให้เราหลงทางแต่ถ้าสมมติบอกว่าไปไหนฉันจะกลับบ้านคุณจะเดินกลับบ้านได้ถูกต้องเพราะคุณรู้ว่าคุณกำลังไปไหนอันนี้สำคัญมากมันจะทำให้เราไม่แกว่งแล้วมันจะทำให้ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือเป้าหมายในชีวิตชัดเจนขึ้นโอเคในเคสนี้นะคะเอาล่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะสามารถโทรมาปรึกษากับทั้ง3นางฟ้าได้เลยนะคะเบอร์ปรากฏตรงหน้าจอแล้วนะคุณผู้ชมยังไงก็สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดหลังจากรายการไปก็โทรไปได้ที่0616451414นะคะตอนนี้มาที่ไลฟ์กันต่อไปทางด้านคุณเบลว่าขอชื่อก็ได้ใช่ไหมคะชื่อกับนามสกุลชื่อกับนามสกุลนะคือคนแรกคุณธนกฤตเชิงคิรินค่ะอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของการงานและเรื่องเงินค่ะขอเป็นคำถามเจาะจงเรื่องเดียวค่ะงั้นเป็นเรื่องการงานให้แล้วกันโอเคชื่ออะไรนะคะคุณธนกฤตเชิงคิรินค่ะโอเคถ้าเป็นในเรื่องของคุณธนกิจนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการงานเนาะในตอนนี้ตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่แบกรับภาระงานหลายอย่างหรือเป็นคนที่อะไรฉันก็จัดการเองหมดหรือบางคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบว่ารับภาระรับผิดชอบสูงหรือว่าเยอะพอสมควรเช่นอาจจะดูแลคนในครอบครัวเยอะหรือว่ามีภาระหน้าที่หลายงานจุกจิกมากนะคะทำไปแล้วก็เหมือนแบบว่าเหนื่อยก็มีความเหนื่อยด้วยนะคะถามว่าผลตอบแทนในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็คืองานจะเด่นมากกว่าแต่ว่าเงินก็คือจะรองตามมาไม่ใช่ว่างานเยอะแล้วเงินเยอะนะคะบุคคลคนนี้เนี่ยในช่วงนี้ก็คืองานเยอะแต่ว่าเงินก็แบบดรอปนิดนึงอาจจะเหนื่อยมีภาระทั้งทางบ้าน
ภาระทางใจแล้วก็ภาระของในเรื่องของงานที่การงานด้วยนี่ค่ะอ่ะสลับมาสำหรับของน้องยิปโซนะคุณผู้ชมเคยเข้ามาในรายการได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้ปรากฏตรงหน้าจอเลยมาที่อีกหนึ่งท่านอันนี้เป็นถ้าวันเดือนปีเกิดนะคะมาที่คุณเมย์ต่อเนาะจันทร์ที่5มีนาคม2527สุขภาพค่ะสุขภาพใช่ไหมคะ2527โอเคถ้าสุขภาพนะคะสำหรับท่านนี้นะคะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินแล้วระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคภูมิแพ้ด้วยพื้นฐานถามว่าดูจากอะไรอย่างที่บอกปฏิทิน100ปีในเรื่องของวันเดือนปีเกิดมันจะระบุธาตุของแต่ละคนเพราะฉะนั้นบางคนคนไทยเราอะค่ะส่วนใหญ่จะสุขนิยมกินด้วยความอร่อยถูกปากเพราะฉะนั้นบางทีสุขภาพจริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงนะคะแต่ว่าปัญหาที่เป็นอยู่มันอาจจะมาจากการตามใจปากเย็นปุ๊บเรียกได้ว่าเต็มที่จ้าจัดนิดนึงนะคะก็อย่างที่บอกดูบางทีมันเป็นความเคยชินด้วยบ้านเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรถึงขั้นแบบที่เราจะแบบรู้สึกแบบวิกดาร์กเลยแย่เลยแต่ก็ขอให้เรามาระวังตั้งแต่ตอนนี้นะคะมันจะสามารถช่วยแปลผลไปด้านอื่นๆได้และรวมถึงสุขภาพอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่การกินอย่างเดียวกินปุ๊บมากับความคิดคิดอะไรกินพอเกิดปัญหาว่าเอ้ยมันเกินเหตุหรือมีปัญหานู้นนี้พารานอยพอพารานอยแล้วมันวนอยู่ลูปเดิมๆมันก็เหมือนที่เมื่อกี้บอกมันมีขยะเดิมๆที่เราอัดมันเข้าไปค่ะเข้ามาค่อยเยอะมันก็ส่งผลต่อใจแล้วก็สุขภาพอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าเน้นในเรื่องนี้แต่ถามว่าเป็นในเชิงร้ายแรงไหมส่วนใหญ่มาจากพื้นฐานการกินแล้วก็ความคิดโอเคค่ะอ่ะมาที่น้องยิปโซบ้างคนนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็จะเจอไหมมีหลายๆสาวที่รู้สึกว่าฉันก็อายุเยอะแล้วแต่ว่าไม่เจอความรักสักทีแล้วเครียดอย่างเงี้ยเราจะแก้ปัญหายังไงดีกับไอ้ความคิดที่มันฟุ้งซ่านเรื่องคนอื่นเขามีแฟนแต่เรายังไม่มีเรายังไม่เจออย่างเงี้ยยิปว่ามันก็ความจริงแล้วยิปเป็นคนที่แบบว่าเป็นเซียนโสดเลยนะคะเออจริงๆอยู่มานานที่แบบว่าเซียนโสดเลยนะอยู่กับวงการมาตั้งหลายปีเห็นว่ายิปไม่เคยมีเรื่องความรักเลยน้อยมากเลยอ่ะแต่ยิปไม่เครียดนะคะคือมันเหมือนกับว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยเพราะยิปเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าก็เลยไม่เป็นไรแต่ฉันไม่ใช่คนอย่างนี้ยิปเชื่อว่าคนทุกคนสามารถเป็นคนได้ทุกแบบค่ะท้ายที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่กับวิธีการคิดของเราจริงๆนะคะก็เหมือนกับว่าเราทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเรารีบหรือเราอะไรก็ตามแต่เนี่ยด้วยความที่ว่าเราเหมือนวิ่งแข่งกับชาวบ้านเขาอ่ะคือเหมือนเราคิดที่เครียดอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเพราะว่าเราคิดว่ามันควรจะเป็นแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรต้องเป็นแบบไหนแล้วค่ะมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีคู่เท่านั้นมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีแฟนเท่านั้นถึงจะมีความสุขมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องแต่งงานตอนอายุก่อนเท่าไหร่อะไรเงี้ยท้ายที่สุดแล้วอ่ะคนเราจะอยู่แบบมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ได้อ่ะมันมีความสุขได้ทั้งสองแบบเพราะฉะนั้นสำหรับยิ้มมองว่าความรักถ้ามันจะมีแล้วมันจะเป็นความรักที่ทำให้เรามีความสุขอะเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวมันก็มีแต่ถ้าเกิดคุณไปเล่นว่าคุณจะเอานะตอนนี้ถ้าเกิดได้มาไม่ดีเราเอาไม่ล่ะมันเข้าใจว่าคนถามหาเนื้อคู่อยากเจอเนื้อคู่แล้วเนื้อคู่เขาบอกว่าบางทีคนเราอาจจะได้เจอเนื้อคู่ปีนี้อะแต่คำถามที่สำคัญกว่าคือสมมติว่าเดินเจอกันแล้วอะถ้าไม่หล่อเอาไหมหรือถ้าเกิดไม่ใช่อย่างที่เราชอบจริงเอาไหมมันสุดท้ายก็มันไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรขนาดนั้นนะคะความรักควรจะเป็นถ้ามีทั้งทีควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นและทำให้เรามีความสุขขึ้นไม่ใช่มีสักแต่ว่ามีอ่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขามีสักแต่ว่ามีส่วนใหญ่อ่ะเหนื่อยนะเหนื่อยเท่านั้นแหละมีเพราะว่าเหงามีเพราะว่าอยากที่จะมีสักคนนึงแต่ว่าไม่ได้มีเพราะรักคนนี้จริงๆสุดท้ายแล้วไม่ยิ่งไม่ใช่คนมีความรู้ที่สุดแต่เท่าที่ผ่านมาถ้ารู้จักคนมาไม่เคยเห็นคู่ไหนที่รักกันด้วยแบบนี้เราไม่เหนื่อยใช่แหละไปทำปรึกษามันเป็นการไหมคะสำหรับคนที่ไม่มีความรักถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าถูกเบื้องบนกาฬบาทมาว่าห้ามมีจริงๆอยู่ที่คนมองนะจริงๆในข้อดีมีข้อเสียและในข้อเสียก็มีข้อดีอยู่เสมอเหรียญมันมี2ด้านค่ะคือถือว่าถ้าคุณมองว่ามันแย่ชีวิตคุณก็จะรู้สึกแย่ไปหรอกเพราะคุณเลือกที่จะโฟกัสแค่แบบเนี้ยถูกต้องถูกป่ะแต่ถ้าคุณมองว่าเฮ้ยไม่มีฉันก็มีความสุขได้ค่ะทำอะไรคนเดียวได้นี่นะคะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครสุขในแบบของเราถึงเวลาก็มาเองนะแล้วก็ไม่ต้องรีบด้วย
อันนี้ตอบไม่ได้หรือว่าคืออันนี้จริงๆอ่ะสมัยก่อนนี่จะแบบตอบได้ทันทีว่าเฮ้ยแบบว่าเฮ้ยไม่หรอกไม่เกี่ยวหรอกหรืออะไรหรอกแต่ว่าณตอนนี้อยู่ที่ตรงว่ามันแล้วแต่คนแล้วแต่คนอันนี้บอกว่าสมัยก่อนนี่จะบอกวิทยาศาสตร์ล้วนคืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ยิปพูดตรงว่ายิปไม่สามารถตอบได้จริงๆว่าระบบมันทำงานยังไงเพียงแต่ว่าระบบทำงานยังไงไม่สำคัญค่ะในเมื่อมันเป็นแบบนี้ไปแล้วอ่ะไม่ว่าคุณจะมีกรรมหรือไม่มีกรรมไม่ว่าคุณจะแบบว่าดวงมีคู่หรือไม่มีคู่ในเมื่อตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณเป็นแบบนี้แล้วว่าฉันเป็นดวงไม่มีคู่นะคือตอนนี้ยังไม่มีแฟนอ่ะแทนที่จะมองว่าเฮ้ยฉันโดนทำร้ายทำไมไม่มองว่าอาจจะโชคดีก็ได้ไม่ขอโทษนะมันเรื่องเดียวกันคือมันเหมือนกับว่าถ้าตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าโชคร้ายเพราะว่าเราไปดูใน Instagram แล้วเห็นคนเขาโพสต์รูปแล้วไม่ดูน่ารักใช่ลองคิดดูสิอันนี้เขาไม่โพสอ่ะเออทำงานเบื้องลึกเบื้องหลังลองกลับเออลองให้กับว่าเดี๋ยวๆโทรกันเดี๋ยวคุยแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเดี๋ยวคุยแต่ว่าคือในด้านที่เราไม่เห็นการที่เราไม่เห็นว่าบางคนเป็นแฟนกันทรมานขนาดไหนเป็นแฟนกันเรานั่งรอโทรศัพท์เขาไม่โทรมาสักทีมันเศร้าขนาดไหนเหงาขนาดไหนบางคนโดนทำร้ายทำไมไม่คิดบ้างเราว่าเฮ้ยไม่มีแฟนบางทีอาจจะเป็นบุญของเราก็ได้คนมีแฟนแล้วดีก็เป็นบุญของเขาคนไม่มีแฟนแล้วดีก็เป็นบุญของเราคนที่มีแฟนแล้วมีความสุขได้เจ๋งเจ๋งนี่สัตว์ไหนก็มีความสุขได้อยู่ที่การมีชันมีโสดนี่การมีอยู่กันจนโสดกันเรื่อยๆค่ะ ท่านี่สายคนดีมานะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ชื่ออะไรคะ สวัสดีค่ะ ต้องดีเสียงที่ดีหน่อยนะคะ เดี๋ยวขอความเสียงดังนิดนะคะไม่ค่อยได้ยินถ้าอย่างนั้นเอาสปีกเกอร์โฟนก็ได้นะถ้าเกิดโฟนอินคุณได้นะจ๊ะโทรศัพท์ค่ะบอกชื่อเลยค่ะชื่ออะไรเอ่ยคุณกี้มาดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกี้ปรึกษาทั้ง3สาวได้เลยนะขออะไรบ้างคะชื่อวันเดือนปีเกิดชื่ออะไรคะชื่อจริงเต็มๆอ่ะค่ะคุณกี้ปอปายอดิศราอาดาวิศราปิญญาดาปิยดาปัญญาปัญญาปัญญาวันนี้อยากทราบเรื่องอะไรคะอยากปรึกษาเรื่องอะไรคะเชิญเลยค่ะอยากปรึกษาเรื่องงานนะคะอันนี้จะเป็นเปิดไพ่กับคุณเบลกับยิปหรือว่าจะคุยกับพี่เมย์เป็นเรื่องวันเกิดเลยดีคะช่วยกันก็ได้ช่วยกันก็ได้ค่ะโอเคโอเคงั้นเริ่มจากคุณยิปโซลองเปิดไพ่ดูก่อนก็ได้ค่ะเอาไหมโอเคไหมให้คุณยิปโซเปิดไพ่ได้ไหมถ้าอย่างนั้นยิปจะมีคำถามหนึ่งเลือกทีละคำถามนะคะแล้วก็คิดเอาไว้ถ้าเกิดยิปจะนับหนึ่งสองสามยิปจะกวนไพ่แล้วพอบอกว่าหยุดยิปจะหยุดที่ไพ่ใบนั้นจะถือว่าคุณปยาดาเป็นคนเลือกเองค่ะได้แป๊บนึงนะเอาผ้าปูไหมต้องเอาผ้าปูไหมคะความจริงไม่เป็นไรค่ะยิปเชื่อไม่ถือโอเคค่ะขออนุญาตนะคะยิปขอมายืนตรงนี้ได้ไหมได้เลยค่ะได้ค่ะพี่น้องยิปโซสบายใจพี่รังสบายใจนะคะพี่ได้ค่ะโอเคค่ะแล้วมึงนะคะถ้าบอกว่าเลือกก็บอกได้เลยนะคะหนึ่งสองสามค่ะบอกเลือกค่ะโอเคค่ะถามเรื่องอะไรนะคะเรื่องงานค่ะเรื่องงานจริงเปล่าเรื่องงานใช่ไหมให้ดีออกไปเดลิเวอร์ค่ะยังอยู่ไหมอ่ะอยู่ค่ะค่ะสื่อว่าอะไรอะคะยิปโซคือถ้าเมื่อกี้ไม่ได้แวะคิดเรื่องความรักนะคะแล้วคิดเรื่องงานเลยเมื่อกี้ถามเรื่องงานว่าอะไรคะเมื่อกี้คำถามที่คิดในหัวขอรายละเอียดงานนิดนึงค่ะต้องการทราบเกี่ยวกับงานด้านไหนยังไงคะไม่ใช่ค่ะหมายความว่าเมื่อกี้ที่คิดเลยคำถามเมื่อกี้ที่เกี่ยวกับการงานถามว่าอะไรคะฮัลโหลได้ไหมคะคุณกี้ถามเรื่องที่ทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะมันดีและเหมาะกับเราไหมคะมันดีและเหมาะกับเราไหมงานที่ทำอยู่วันนี้ดีแล้วเหมาะกับเราไหมคือไพ่ที่ออกเป็นเดลิเวอร์ถ้าเกิดเป็นปกติสตรีความเรื่องความรักค่ะว่าเหมือนกับว่าช่วงนี้ความรักมันเด่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมาคุยเรื่องงานเดลิเวอร์มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานอย่างเดียวมันเกี่ยวกับเรื่องของเป็นไปได้ว่าพาร์ทเนอร์ทางการทำงานนะคะคือถ้าเกิดแบบว่ามันเหมาะกับเราไหมมันจะดีถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรามีพาร์ทเนอร์นะที่ทำงานอาจจะไม่ต้องชู้สาวก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะแต่เหมือนกับว่าถ้าเกิดเรามีบัดดี้หรืออะไรก็ตามแต่ที่ช่วยเหลือกันในการทำงานนี้มันอาจจะดีอะไรเงี้ยหรือไม่ถ้าไม่ใช่งานนี้งานอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรามีพาร์ทเนอร์งานนั้นจะดีแต่ไม่ว่าจะงานไหนก็ตามแต่ถ้าไม่ว่าจะเลือกงานนี้หรือว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นงานใหม่สำคัญที่สุดคือ
เดลเวอร์มันมากกว่าเรื่องของคู่ชายหญิงอย่างเดียวหรือว่าคู่คนสองคนอย่างเดียวมันเป็นเรื่องคู่ในตัวเองคือสมดุลในตัวเราเองอะค่ะไม่ว่าคุณที่จะสุดท้ายเราเลือกงานนี้หรืองานไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะสำคัญที่สุดคือต้องรู้จักบาลานซ์ตัวเองให้ได้เราจะรู้จักนิสัยตัวเองดีที่สุดถ้าเกิดเราเป็นคนขี้โมโหขี้เบื่อง่ายเราต้องหาอีกด้านนึงมาบาลานซ์อ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันอาจจะเริ่มจากการปรับตรงนี้ด้วยคือแล้วมันเกี่ยวไหมคะว่าพอคือจริงๆแล้วตอนแรกทำงานที่หนึ่งแล้วเพิ่งย้ายใหม่ที่ใหม่ตอนนี้มันมีเรื่องที่แบบว่าคือมันมีผู้ชายเข้ามาเยอะมากเลยเกี่ยวค่ะอ้าวมันก็ตอบไม่ได้เออตามไม่เลยอ่ะอาจจะได้แฟนก็ได้เรื่องงานดีไม่ดีไม่รู้แต่อาจจะมีแฟนไม่รู้มีสับสนคนเข้ามาเยอะเลยแต่ว่าคือเราก็บอกทุกคนว่าเรามีแฟนอยู่แล้วแต่พวกที่เข้ามาเขาก็โนสนโนแคร์อะไรอย่างเงี้ยโนสนนี่ชัดเจนนะคะแสดงว่าตอนที่เรื่องไม่เนี่ยในใจแวบเรื่องความรักขึ้นมาด้วยใช่ไหมที่น้องยิปซีย้ำถามมาค่ะจริงๆน่าจะเป็นปัญหาหลักที่เจออยู่ไม่เพราะว่าเพราะมันขึ้นไพ่ความมันขึ้นไพ่เลเวอร์คือเหมือนกับคู่รักอะค่ะคือมันก็พุ่งมาในเชิงนี้นิดนึงซึ่งอันนี้คุณเลือกเองนะคือเหมือนกับอีฟไม่ได้แบบทำให้มันเมคอิทแฮปเปนอะแต่ว่าแบบแต่ณตอนนี้มันดูเด่นเรื่องนี้ค่ะมันดูเด่นเรื่องความรักซึ่งถามว่ามันพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์มันก็อีกเรื่องนึงอะแต่ว่าที่ทำงานตอนนี้มันผูกอยู่กับเรื่องนี้ไม่รู้ว่าอันนี้ก็คือในส่วนของอีฟซีซึ่งก็ตรงเลยนะมีผู้ชายเข้ามาแบบมาชอบมาอะไรนี้แต่เดี๋ยวอีกศาสตร์นึงจากคุณเบลแล้วกันเจาะลึกเรื่องงานให้อีกรอบนึงถามเรื่องอื่นก็ได้หรือต่อยอดก็ได้ค่ะต่อยอดก็ได้ครับแต่อีกเรื่องนึงค่ะให้คุณยิปโซด้วยเสร็จก่อนเรื่องเงินทองอ่ะเงินทองอันนี้บอกจะได้ดีคือไม่คะเดี๋ยวอย่าเพิ่งคิดอีกอันนี้อยากถามใครครับคุณกี้ขาอยากถามกับใครคะเรื่องเงินทองถามคุณเมย์หรือถามคุณเบลหรือถามยิปโซคะเอาจากใครก็ได้ขอเป็นคุณเบลดีกว่านะคะเพราะคุณเบลเนี่ยจะดูแบบว่าสิ่งลี้ลับโอเคไปคุณเบลเลยชื่ออะไรนะคะขออีกรอบนึงค่ะชื่อคุณกี้ถามคำถามอีกทีนึงค่ะวันเดือนปีเกิดคุณกี้วันเดือนปีเกิดปยาดานะปยาดาปยาดาติดเป็นเยอะเนี่ยค่ะจะได้คืนไหมคะปยาดาขอนามสกุลด้วยค่ะชื่นสำโรงค่ะชื่นสำโรงนะคะคำถามค่ะคำถามค่ะพี่ติดได้เยอะเขาบอกเรื่องหนี้สินนะคะภายในปีนี้จะได้คืนหมดไหมคะหนี้สินอายุเท่าไหร่คะอายุ33โอเคของคุณกี้ถ้าถามว่าจะมีเกณฑ์การได้หนี้สินคืนหมดไหมเขาบอกว่าจะได้มาเป็นก้อนแล้วก็เขาบอกว่าถ้าได้มาแล้วในปีนี้คือได้มาแน่นอนแต่จะอาจได้ไม่ครบทั้งหมดแต่หนี้สินที่เราได้คืนมาจะสามารถทำให้เรากลับมาฟื้นได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณได้เงินมาไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนหรือจะเป็นการที่ได้เงินคืนหรือจะได้เงินจากการทำธุรกิจก็แล้วแต่ตัวคุณกี้เองเขาให้ไพ่ในลักษณะคือต้องกอดเงินไว้ก่อนอย่าเพิ่งคิดจะลงทุนอย่าเพิ่งคิดจะให้ใครยืมเงินอย่าเพิ่งคิดวางแผนการทำอะไรเด็ดขาดเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นต้องเซฟให้ดีเพราะว่าถ้าเป็นมันลงทุนหรือว่าทำอะไรไปสักอย่างมันอาจจะเกิดการผิดพลาดและผิดแผนได้นะคะแต่ถ้าถามในเรื่องหนี้สินที่เป็นอยู่มันจะคลี่คลายถ้าถามว่าคนที่ติดหนี้จะนำเงินมาคืนไหมขอบอกว่าจะมีเกณฑ์การนำเงินมาคืนแล้วอาจจะมีเกณฑ์การได้โชคใหญ่เข้ามาเช่นรถบ้านที่ดินในปีนี้ฟันธงได้เลยอาจจะได้ของใหญ่เข้ามาด้วยนี่ทำไมคนเราถึงมีเกณฑ์อย่างนี้ได้ด้วยว่าอยู่ดีได้อย่างนี้เฉยก็มีรถบ้านที่ดินมาให้คืออะไรก็คือประมาณว่าอาจจะแบบว่าได้เงินมาหลายทางได้คืนมาคือแบบว่าได้เงินคืนมาหลายทางหรือว่าทำธุรกิจหรือว่าสิ่งที่เราเคยลงทุนไปอ่ะมันจะมีเกณฑ์การได้เงินกลับมาบางคนทำธุรกิจแล้วแบบว่ามันเงียบแต่มาพอช่วงจังหวะเดือนนี้หรือ2เดือนนี้มันกลับฟูมาในสิ่งที่อย่างอ่ะโทษนะคะอย่างในช่วงนี้ฝุ่นหน้ากากไม่มีใครใส่เอาขายดีหมดตลาดเฉยมันจะเป็นในลักษณะนี้อยู่ๆจะได้เงินมาจากฟุกๆจากสิ่งที่เราลงทุนไปอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถึงช่วงจังหวะกอบโกยของเตงให้รีบโกยและอย่านำไปให้ใครยืมเงินดวงนี้ให้ใครยืมเงินไม่ได้เด็ดขาดอย่าไปติดหนี้ติดสินใครพยายามพึ่งด้วยตัวเองจะดีกว่าแต่จำไว้เลยว่าถ้าคุณกี้ไม่ลืมคุณเบลนะคะจำไว้เลยปีนี้ได้ของใหญ่ของใหญ่มีหลายแบบนะคะคุณเบลจะเอาใหญ่หรือเปล่านะคะเรื่องรถใหญ่ถึงรถเด็กรถเงินที่ดีนิดนึงว่าระวังอย่างเดียวก็คือในเมื่อทุกคนพูดเรื่องดีแล้วอยากให้ระวังเรื่องความใจอ่อนใจอ่อนอย่าใจอ่อนกับใครคะอย่าใจอ่อนทั้งกับคนที่เข้ามาและเรื่องของการถ
ถูกยืมเงินไงถูกต้องห้ามเด็ดขาดเขาบอกว่าตอนนี้มีสายต่อไปเลยคุณกี้คุณกี้ยังอยู่ในสายอยู่ไหมแม่นไหมค่ะแม่นไหมคะอะไรนะคะแม่นไหมคะแม่นไหมคะหลังจากที่ดูไปแล้วแม่นไหมคะเพราะว่ากำลังจะได้ยืมค่ะว้าวจะมีได้ยืมตายแล้วไม่ได้นะคะเสร็จสาธุค่ะหรือพวกเรานะคะแบ่งที่ดินให้คนละไร่ก็ได้ขอบคุณพี่ค่ะพี่ไร่เอาไปทำงานโอนมาได้เลยนะคะอ่ะสายต่อไปเลยนะคะมีสายต่อไปรอเลยนะคะสวัสดีค่ะคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเมื่อกี้ในพิการการันตีว่าแม่นมากนะคะแม่นตั้งแต่เปิดไพ่ดิฉันขนลุกที่น้องนิดโซถามขึ้นมาเป็นเดลิเวอร์การเป็นแบบผู้ชายคุณในใจคุณคิดอะไรอยู่คือคุณรู้ขนาดนั้นเลยเหรอว่าเขากำลังคิดเรื่องความรักไม่ก็หนูดูไพ่กันพี่ก็แบบไม่รู้เรื่องงานเรื่องทำไมมันออกมาเลอะมากอะไรเงี้ยมันไม่ตอบตอนแรกยังไม่พูดอันนี้ไปอันนี้มาไม่แต่ว่าเอาจริงๆแล้วว่าไพ่แต่ละอันมันไม่จำเป็นต้องออกตรงหมดมันก็ตีความได้แต่ว่าแต่นี่มันคือเดอะเลเวอร์เลยมันแบบเดอะเลเวอร์เลยอะไรเงี้ยหนูเดอะเลเวอร์นี่คือสื่อถึงความรักความรักใช่มันเหมือนกับมันไพ่เหมือนทาโร่มันจะมีไพ่แบบเขาเรียกว่าชุดใหญ่กับชุดเล็กอะเหมือนกับไพ่เมเจอร์กับไมเนอร์ไมเนอร์นี่ยังสามารถแบบพลิกไปพลิกมาได้เยอะหน่อยแต่เมเจอร์คือเหมือนกับมันค่อนข้างชาร์จเลยอะค่ะเอาจริงๆก็อิฟไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทที่สุดนะคะแต่พอเปิดออกมาถามว่าทำไมถึงรู้สึกว่าถามเขาว่าไม่ได้คิดเรื่องอื่นหรออะไรเงี้ยบางทีคนเราเวลาเราคิดคำถามอะอันนี้คิดเหมือนกับบางทีเราคิดว่าเราคิดคำถามเนี้ยเหมือนเราท่องในใจว่าท่องออกมาเป็นเสียงในหัวว่างานอะไรดีคะแต่หัวมันคิดเรื่องอื่นคนละอย่างความคิดมันไปเร็วมากเพราะฉะนั้นก็สื่อออกมานะคะอ่ะมาต่อกันที่สายต่อไปจากคุณอาร์มี่แม็กซิมอาร์มี่แม็กซิมนะสาวคนนี้ไม่ธรรมดาเป็นเน็ตไอดอลด้วยแล้วก็มีข่าวเยอะรักด้วยมีข่าวรักมีข่าวเลิกเลิกด้วยน้องอาร์มี่แม็กซิมสวัสดีค่ะมีอยู่กับ3สาว Women Sense นะคะน้องอามี่อยากจะถามเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะวันนี้อยากถามเรื่องงานกับความรักค่ะพอดีกับโสดอะไรอย่างงี้ค่ะโสด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 เรื่องงานก่อนแล้วกันเนาะได้ค่ะเรื่องงานงั้นเดี๋ยวจะเป็นทางด้านคุณเมย์ต่อเลยนะโอเคขอรายละเอียดอะไรบ้างคะขอวันเดือนปีเกิดแล้วก็อายุค่ะค่ะค่ะเกิดวันที่10ตุลาค่ะ2532ตุลาเอ้ยปีเดียวกัน10ตุลาทุกครั้งจะเป็นเคสที่เข้ามาจะอยู่ไม่ไกลกันตลอดแบบนี้ทุกครั้งเลยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะทุกครั้งตลอดชีวิตที่เวลาแบบจังหวะณวันนั้นก็จะเจอคนใกล้เคียงกันอายุหรือรอบหลายๆอย่างปีเดียวกันเลยใช่ไหมปีเดียวกันน้องใช่นะคะ10ตุลา2532ตอนนี้อายุ29ใช่ไหมคะค่ะโอเคถ้าถามว่าเรื่องงานนะคะปีนี้การงานจะเป็นลักษณะเป็นเลเวลแบบกลางๆแต่อย่าพึ่งท้อค่ะเพราะว่าอยากจะบอกว่าในช่วงหลังจากเดือน9ของปีนี้จะมีงานชิ้นใหญ่เข้ามาทำให้น้องเนี่ยสามารถที่จะแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรคะส่งเสริมในด้านของชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและที่สำคัญก็คือว่าในช่วงระหว่างก่อนที่ไปถึงเดือน9เดี๋ยวเอมี่จะบอกว่าเอ้ยแล้วช่วงนี้มันจะน้อยๆหรือเปล่ามันมีมาเรื่อยๆค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้หวือหวาเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนช่วงที่เรากำลังเหมือนกับก่อร่างสร้างตัวมีโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่เข้ามาเป็นช่วงของการสะสมแล้วก็ขอให้หนักแน่นอย่าลังเลเพราะว่าช่วงนี้มันมีหลายอย่างที่มันมีข้อเสนอหยิบยื่นเข้ามาอาจจะทำให้เกิดความลังเลและแอมมี่อาจจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยไปทางนี้แล้วจะดีไหมทางที่บางทีอาจจะตัดสินใจเลือกทางนี้ไปแล้วแต่มันมีตัวเลือกเข้ามาปึ๊บมันทำให้เราเหมือนกับเหมือนเราปั่นจักรยานแล้วซ้ายทีขวาทีมันอาจจะเป็นผลที่อาจจะทำให้น้องไม่สักทีมีบอกใช่เลยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดมากคือคำว่าคิดมากอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกไปแล้วว่าคำว่าคิดมากมันคือการคิดวนแต่คิดเยอะได้คิดเยอะในหมายความว่าถ้าตอนนี้เอมี่กำลังเลือกเกี่ยวกับเรื่องของการงานตรงนี้กำลังไปได้ดีอยู่มันเห็นภาพชัดและเป็นความจริงที่ทุกอย่างมันสักเซสอยู่ระดับนึงขอให้ตรงไปก่อนสมมุติมีคนบอกโบกมาทางนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เลยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยพี่เมย์อยากจะเตือนว่าใช่ค่ะอันนี้ตรงใช่ซึ่งถ้าเกิดเจอปัญหาแบบนี้อยู่พี่เมย์อยากจะให้เบรกความรู้สึกตัวเองก่อนอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยแวบไปแวบมาถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นการให้เห็นชัดเจนตรงๆอย่างเช่นมาทำงานวันนี้นะมีสัญญาชัดเจนนะคอนเฟิร์มนะคุณได้เงินนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ก็อย่าเพิ่งไปอย่าไปเจอพวกขายฝัน
ที่ไม่อยากให้เจอความรู้สึกแบบนี้ประเภทมีโปรเจกต์มาแล้วเฮ้ยเหมือนจะดีเลยอะแล้วทางที่เราปั่นอยู่มันอาจจะทำให้เราแหกโค้งไปเลยพี่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นควันบางคนมาแบบควันช่วงนี้คนเยอะเพราะฉะนั้นทางที่ดีอยู่ยังสวยอยู่นะคะมันอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่มันกำลังพาคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมพี่คอนเฟิร์มแบบนี้นะโอเคเดือนเก้านะคะเดือนเก้าที่ดูการงานต่ออย่างเนาะความรักบ้างที่ปรึกษาใจของเราดีกว่าต้องของเราแล้วให้น้องแล้วจะเรื่องของหัวใจของน้องอาร์มี่แม็กซิมจะเป็นอย่างไรไอ้แบบเราก็มีเก็บร้านไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าแบบไอ้พวกเรามีสายเดียวไงตอนแรกร้านใหม่นะคะคุณอามี่คิดคำถามเดียวนะคะทีละคำถามแล้วถ้าเกิดอยากถามเพิ่มเดี๋ยวค่อยคิดอันใหม่ก็ได้ไม่ต้องรีบได้ค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วคิดคำถามในใจแล้วก็แล้วเดี๋ยวจะนับถึงของสร้างแล้วบอกให้หยุดเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อนั้นค่ะคิดคำถามในใจนะคะใช่ค่ะคิดคำถามเกี่ยวกับความรักใช่ไหมจ้าอันไหนก็ได้เลยเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่เราอยากรู้เรื่องไหนเอานั่งนั้นโอเคค่ะเราบอกหยุดได้ทุกเมื่อนะคะน้องอามี่โอเคค่ะโอเคที่หลับตาไม่ใช่เลยนะคือกลัวตัวเองแบบจิ้มเองอะไม่ได้ทำอะไรแต่ว่ากลัวตัวเองแบบมันก็เห็นแล้วแบบการที่เราแบบจะไปเลือกโดยไปโดยเลือกแทนเขาอะไรเงี้ยโอเคถามเรื่องอะไรคะถามคำถามมาเลยค่ะความรักใช่ไหมคะค่ะเมื่อกี้ได้คิดตอนที่ก่อนจะอยู่นะคิดไปแล้วคำถามในใจที่คิดไว้เมื่อกี้นี่คือถามใช่ไหมคะเกี่ยวกับความรักแบบว่าแบบมีโอกาสเจอคู่เร็วๆนี้ไหมเจอคู่เร็วๆนี้ไหมอันนี้คือเมื่อกี้คิดอันนี้จริงๆปะเนี่ยไม่ได้ใจวกไปแวบมาไหลหรือว่าแบบซ้อนๆมันออกเหมือนเมื่อกี้ที่พี่เมย์พูดอ่ะมันออกโลเลอ่ะคือมันออกคือเป็นไปได้2อย่างเป็นไปได้2อย่างคือ1อาจจะเมื่อกี้อาจจะยังวนเรื่องเดิมอยู่หรือเปล่าที่ว่าเราคิดเรื่องที่ว่าเราไม่รู้จะเอาข้างไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องความรักเลยว่าจะเจอเนื้อคู่หรือเปล่าอะค่ะอันนี้ความจริงแล้วเป็นให้เงินคือเงินเข้าเงินออกคล้ายๆกับดวงพี่อะที่บอกว่าเหมือนกับว่าเงินไม่ขาดเงินไม่ขาดแต่เงินก็ออกไปแต่ว่าข้อดีก็คือถ้าเกิดเป็นแบบว่าการสมมติว่าถ้าเกิดใครได้ทำธุรกิจอะแล้วได้ไพ่ใบนี้มองว่ามันดีมากเพราะนั่นแปลว่าคุณมีเงินหมุน อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเงินหมุนแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องความรักอ่ะเป็นไปได้หลายทางอันแรกก็คือบางทีมีตัวเลือก2คนแต่เลือกไม่ได้สักทีคืออะไรอย่างเงี้ยมีตัวเลือกเข้ามา2คนแต่ว่าไม่ได้ลงเลยอะค่ะเหมือนกับว่าเนื้อคู่มา2คนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงหรือไม่บางทีเรายังเลือกอยู่ด้วยซ้ำว่าต่อให้มีคนเข้ามาเราก็ยังไม่รู้เราจะจะโสดหรือจะไปต่อดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นเพราะเรายังไม่ชัวร์ว่าจะฉันจะไปต่อดีไหมหรือว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ดีไหมรอคนใหม่ดีกว่าหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันดูขึ้นอยู่กับเราอะแต่ท้ายที่สุดเราไม่ใช่ไพ่ที่ไม่ดีค่ะเป็นไพ่ที่อย่างน้อยเราเป็นคนถือไพ่น่ะนะมันไม่ใช่ว่าบางคนเปิดมาเจอสิบดาบเสียบกลางตัวทุกอย่างนี้จะบอกเออก็ใจเย็นๆนะก็สู้ๆนะเครียดหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เนี่ยค่ะถ้าเป็นเรื่องความรักจริงๆน่าจะไปประมาณนั้นว่าต่อให้มีเข้ามาเราอาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่เราพร้อมที่จะมีในตอนนี้เราพร้อมที่จะมีเราเองอาจจะยังไม่พร้อมค่ะเดี๋ยวปิดท้ายที่คุณเบลเลยน้องอันนี่ถามเกี่ยวกับเรื่องความรักเพิ่มเติมไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขอสรุปจบให้ฟังสรุปจบให้จบเลยนะคะว่าชีวิตของอามี่แม็กซิมของเราจะเป็นยังไงเราว่าไพ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นไพ่หรือว่าการทำนายของคุณเมย์เนี่ยเขาบอกว่าคุณอามี่ยังโลเลอยู่นะคะยังโลเลในความคิดอยู่ลังเลนะคะใจก็มาโอเคเดี๋ยวจะสรุปจบให้นะค่ะตั้งจิตให้เป็นสมาธิได้เลยโอเคลองฟังดูค่ะน้องอาร์มี่โอเคชื่อคุณอาร์มใช่ไหมค่ะขออนุญาตนะคะเขาบอกว่าดวงของคุณอาร์มเนี่ยในช่วงนี้นะคะจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแต่ในการเปลี่ยนแปลงนั้นใช่เขาโลเลเขามีเรื่องไม่เป็นเดียวกันเขามีเรื่องให้คิดเขามีความโลเลในใจเขาจะไปซ้ายจะไปขวาแล้วตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมเหมือนกันเลยเพราะเขาเป็นผู้หญิงที่เจอปัญหาในชีวิต
ผ่านมันหนักมากเขามีอดีตฝังใจเขามีเรื่องราวฝังใจเขามีอดีตที่ทำให้เขารู้สึกมันเจ็บปวดหรือเขามีภาระหนักที่ต้องรับผิดชอบผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบบว่าเหมือนจะสดใสร่าเริงแต่ใครจะรู้ว่าข้างหลังเขาเต็มไปด้วยมีดและหอกดาบเหนื่อยมาตลอดเหนื่อยมากกับสิ่งที่ผ่านมาแต่ไม่เป็นไรต่อไปดวงของคุณจะเริ่มดีขึ้นให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนความเด็ดเดี่ยวที่เขาจะใช้ให้ถูกที่ถ้าใช้ไม่ถูกที่จะพังในทันทีเพราะไพ่ขอคอยเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาตัวคุณเองในช่วงนี้เขาเรียกว่าจะมีเกณฑ์การโยกย้ายการเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือสภาพอารมณ์ของคุณในตอนนี้ของคุณอาร์มอาจจะอยากไม่อยากอยู่บ้านรู้สึกร้อนรู้สึกแบบเบื่อรู้สึกอยากออกไปข้างนอกนะคะรู้สึกแบบอยากหาอะไรอย่างอื่นบางครั้งก็แอบนั่งร้องไห้กับเรื่องแบบเรื่องที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะคะเป็นคนที่แบบว่าให้ระวังในเรื่องของลมช่วงนี้ให้มากๆแต่ไม่ต้องกังวลนะพยายามทำบุญเยอะๆไปปล่อยปลาทำบุญเกี่ยวกับน้ำจะช่วยได้แล้วก็ความโลเลหรือว่าความลังเลใจของคุณในช่วงนี้จริงๆอดีตหรือว่าอะไรที่มันย่ำแย่ควรจะปล่อยวางได้แล้วนะคะควรจะปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางแล้วเริ่มต้นใหม่ทำตัวเป็นคนใหม่ใครจะมองว่าเราดัดจริตสร้างภาพช่างมันทำตัวใหม่คิดใหม่แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดีแน่นอนอันนึงขอเสริมค่ะเมื่อกี้นี้หนึ่งต้องขอโทษน้องอาร์มก่อนเลยว่าเมื่อกี้ยายนี่พูดคำว่าโลเลยพูดผิดคือสิ่งที่มันขึ้นมาคือความลังเลลังเลแต่ว่าถ้าตะกี้พูดแปลว่าโลเลนั่นแปลว่าน้องอาร์มนี่เป็นคนลังเลเป็นคนโลเลแต่มันไม่ใช่คืออันนี้อาจจะเป็นความลังเลชั่วคราวเพราะว่าช่วงนี้มันมีเหตุอย่างที่บอกว่าทำให้เรารู้สึกลังเลแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนโลเลเพราะฉะนั้นให้อภัยพี่ยิปด้วยเพราะยิปใช้คำผิดเป็นลังเลแล้วข้อสองอีกข้อนึงคืออยากฝากเอาไว้คือเรื่องที่อย่างที่คุณเบลบอกนะคะว่าคือช่วงนี้ทำบุญเยอะไปปล่อยปลาแต่ว่าขอนิดนึงเรื่องของการปล่อยปลาหรือการทำบุญนะคะปล่อยทั้งที่อย่าคิดว่าปล่อยเพื่อให้ปล่อยอย่างเดียวไปซื้อมาเยอะๆแล้วเหมือนกับว่าก็ไปปล่อยเขาเพราะว่าเลือกปล่อยอาจจะไม่ต้องเยอะมากก็ได้ไม่ต้องโอ้โหกี่กะละมังเราไม่ได้หนักไปที่ตัวค่ะเราก็อย่าไปเจาะจงเขาว่าจะเอาใครแล้วก็อีกอย่างนึงคือปล่อยอ่ะปล่อยแบบให้ยังไงก็ได้ให้เขาอยู่รอดต่อเพราะถ้าเกิดปล่อยไปแล้วเขาไปตายอ่ะใช่อันนี้สำคัญถ้าเกิดเลือกสถานที่นอกจากจะไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วบางทีกลายแบบว่าเราไปทำเขาอีกอย่าคิดว่าเขาเป็นปลาแล้วกันคิดว่าเขาคือหนึ่งชีวิตที่เหมือนเราที่เชื่อว่าเราจะระมัดระวังและให้ความสำคัญกับเขาที่เราเป็นไปส่งเรื่องนี้สำคัญฝากนิดนึงบางคนเอาปลาดุกตัวเล็กอะค่ะไปปล่อยในแม่น้ำใหญ่ที่แบบว่าไม่ได้เลยค่ะแล้วก็บางคนก็แบบว่าเอาปลาไหลไปปล่อยในน้ำเชี่ยวซึ่งนั่นไม่ใช่สถานที่อยู่อาศัยของเขาเพราะฉะนั้นเวลาจะปล่อยให้เลือกว่าปลาไหลอยู่ตรงไหนปลาดุกอยู่ตรงไหนหรือกบอยู่ตรงไหนหอยขมอยู่ตรงไหนต้องเลือกให้ดีอันนี้ไอ้จุดการเราไปส่งบางคนเหมือนกับบางคนเขาไม่ได้ตั้งใจเขาคิดว่าทำดีแล้วแต่ว่าเขาปล่อยผิดที่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับปล่อยกบในที่ที่มีแต่ปลาใหญ่อย่างเงี้ยนั่นคือไม่เรียกว่าปล่อยปลาเขาเรียกว่าให้อาหารปลาคือมันเหมือนกับมันบางทีอันนั้นมันก็แล้วเขาเรียกว่าอะไรทัศนคติตอนที่ปล่อยอ่ะคิดว่ามันจะดีมากๆถ้าเกิดเราปล่อยด้วยความที่ว่าไม่ใช่เหมือนจ่ายตังค์เหมือนกับว่าฉันจ่ายแล้วนะเธอเอาบุญมาหรือฉันจ่ายแล้วนะเธอแบบเธอต้องฉันต้องโชคดีขึ้นหรือว่าหายโชคร้ายให้ปล่อยเพราะว่าเราอยากให้เขาดีช่วยชีวิตเขาจริงๆคิดอย่างนี้จริงๆที่สามสาวพูดสามนางฟ้าพูดเนี่ยถูกต้องเลยคุณผู้ชมไม่ใช่ปล่อยเพื่อที่จะให้ฉันดีขึ้นปล่อยเพื่อว่าฉันจะได้ปล่อยทุกไปเดี๋ยวความดีจะเข้ามาแต่ให้ปล่อยเพราะคิดว่าฉันอยากช่วยหนึ่งชีวิตได้ให้สำคัญได้ให้จริงๆนะคะอ่ะน้องอามี่เป็นยังไงบ้างหลังจากได้ดูดวงกับสามนางฟ้าในวันนี้โอ้ยแน่นมากค่ะนี่นั่งอึ้งอยู่เป็นกำลังใจให้ค่ะจริงเพราะเราสองคนก็รู้เพราะไปสัมภาษณ์น้องอามี่ผ่านเรื่องราวมาเยอะมากจริงๆนะยังไงก็สู้ๆต่อไปนะอามี่นะค่ะจ้าเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสู้ๆค่ะมี่สงสัยการันตีว่าแม่นมากๆนะและเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราบอกเลยค่ะว่าสามคนทำไมดูในทิศทางเดียวกันไพ่ออกมาคล้ายๆกันหรือคำทำนายใกล้เคียงกันมากนี่เราไม่ได้ใต้ไม้ไม่ได้เตรียมกันด้วยนะไม่ได้เป๋ไปทางไหนไม่ได้ไปคนละมุมแต่เหมือนอยู่ในมุมเดียวกันและดูคนคนเดียวกันแต่เหมือน3คนเนี่ยแยกกันแต่ว่าเหมือนนั่งดูกับคนคนเดียวอ่ะใช่คือจริงๆไพ่เราเห็นมาใกล้จริงๆไงพี่เชื่อว่าหนูก็ตกใจเว้ยเมื่อกี้เห็นไพ่น้องเบลก็ตกใจเหมือนกันเลยเฮ้ยทำไมเหมือนกันผุดเลยเราเห็นตามไพ่นะว่าเออเขาไพ่มันเป็นแบบนั้นจริงๆอย่างที่บอกค่ะวันนี้เราได้รู้จักกับ3ศาสตร์3ตัวตนมากยิ่งขึ้นนะคะของทั้ง3นางฟ้าถือว่าเป็นอีก1โปรเจกต์น่าจะช่วยใจของหลายๆคนได้เพราะบางคนอาจจะทุกข์ใจนะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการงานบางคนการเงินหรือความรักอย่างที่บอกว่าวันนี้นอกจาก3สาวนะคะมาเป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็ถือว่าน่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยสบายใจแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นคุณแม่ใช่ค่ะนะคะต้องบอกเลยค่ะว่า3นางฟ้า
มาบนสวรรค์นะคะมาอยู่กับพวกเราเรียบร้อยแล้วอยากจะฝากอะไรกับ3โปรเจกต์นี้บ้างกับอัลบั้มสุดพิเศษนะคะไม่ใช่ที่หล่อแต่ว่าเป็นโปรเจกต์สุดพิเศษนี่อ่ะฝากเลยคุณเมย์ก็ถ้าสำหรับเมย์ฝากก็คงอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่รู้สึกสบายใจกับสิ่งที่พวกเรา3คนสามารถที่จะมาแชร์มาทำให้ได้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เพจ Women Sense นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจริงๆไม่ได้อยากให้มาคือความหวังทุกคนมีอยู่แล้วแหละอยากจะให้พวกเราช่วยแต่ขอให้รู้ว่าไม่ได้อยากมาด้วยความที่เราคิดว่าเราจะได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เชื่อแค่ว่าอย่างน้อยคุณมีเพื่อนอ่ะ3คนที่จะจับมือไปด้วยกันไม่ได้ทิ้งให้คุณอยู่คนเดียวแล้วเรายินดีที่จะช่วยคุณแบบนี้ดีกว่าเรามาแชร์ซึ่งกันและกันค่ะน้องยิปโซค่ะอยากให้เห็นพวกเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องนับญาติขนาดนั้นจริงๆค่ะก็สบายก็เหมือนกับว่าในฐานะของพี่พวกเราอยากมาคือเรามาด้วยความตั้งใจดีจริงๆอ่ะความจริงแล้วอาชีพมันมีล้าน8อย่างเราจะทำอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าณจุดนี้ที่เรามามีบทบาทเป็นที่ปรึกษาคืออยากที่จะมาปรึกษากันจริงๆอย่างที่บอกไปเราไม่ได้สั่งใครเราคงไม่ใช่คุณหมออะไรที่จะมาบอกว่าอะไรถูกผิดแต่ว่าเรามาเพื่อปรึกษากันละกันแล้วณวันที่ถ้าเกิดใครก็ตามที่รู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขามีปัญหาเราอยากคุยกับพวกเราอ่ะอยากคุยกับสักคนนึงแต่คุยที่บ้านเราเขินคุยอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยมาคุยกับพวกเราวันที่เรานั่งอยู่ด้วยกันหรือคุยกันแล้วเราทำงานกันเป็นทีมค่ะทั้งเราทั้งเขาเราช่วยกันไม่ใช่แค่หนูช่วยเขาช่วยเราอย่างเดียวมองว่าอย่างนั้นมากกว่าอ่ะน้องเบลค่ะฝากโปรเจกต์นี้นิดนึงค่ะก็อยากจะฝากโปรเจกต์ Women Sense นะคะสามารถไปกดติดตามได้นะคะก็เหมือนเดิมเลยคือในเพจเนี่ยเราจะมีอะไรแนะนำดีๆเยอะแยะหรือถ้าวันไหนคุณรู้สึกว่าไม่สบายใจหรือท้อแท้นะคะสามารถกดติดตามเพจ Women Sense เข้าไปอ่านได้ก็จะมีสาระแล้วก็เขาเรียกว่ากำลังใจดีๆให้ในนั้นจากพวกเราสามสาวค่ะแล้วนะคะยังไงก็สามารถที่จะติดตามได้เดี๋ยวขอย้ำช่องทางนิดนึงนะช่องทางตามที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งในส่วนของ LINE @Facebook IG แล้วก็เบอร์โทรนะคะ0616451414นั่นเองคุณแม่ใช่ค่ะนะคะต้องบอกเลยสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดต่อหรือว่าสอบถามได้ที่ช่องทางนั้นเลยนะคะ3นางฟ้าของเราช่วยไขข้อข้องใจหรือว่าไขปริศนาที่คุณผู้ชมอยากจะรู้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้รายการคนดังขอโชว์ทางชนบัตรไทยแลนด์ขอขอบคุณนะคะ3นางฟ้าของเรา3สาวมีเซนหรือว่าวูแมนเซนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณเจคุณเมย์แล้วก็คุณยิปโซเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นคนดังนะคะที่น่าจะทำให้ใครหลายคนได้ดูแล้วติดตามและสบายใจมากขึ้นแต่พรุ่งนี้คนดังของเราจะเป็นใครต้องรอติดตามกันได้กับหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกล่องรูปปุ๋ยทีวีค่ะเว็บไซต์ YouTube Channel นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Live ก็ได้แล้วแต่เอาเป็นว่าสะดวกช่องทางไหนเลือกติดตามรับชมกันได้หรือดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้อันนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะในช่วง 11:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุยกำลังชม Channel 8 Thailand ค่ะ Channel 8 Thailand Newสาวๆชาวจังหวัดอยุธยากันเลยแหละค่ะสำหรับ The White House Clinic ที่งานนี้ผู้บริหารคนเก่งอย่างคุณบาสวิรัญญากิ่งแก้วก้านทองได้นำเข้านวัตกรรมคูลซีลิมิ่งเทรนใหม่เพื่อกำจัดไขมันส่วนเกินด้วยอุณหภูมิเย็นที่ติดลบทำให้ไขมันที่ตาจะถูกเบิร์นออกมาค่ะสาวๆที่มีปัญหาส่วนเกินก็จะกลับมาหุ่นกระชับฟิตแอนด์เฟิร์มอีกครั้งรายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็แบบหลังๆกันเข้ามาด้วยการบอกต่อค่อนข้างเยอะค่ะกระแสการตอบรับเห็นบอกว่าทางนอกจาก
ชาวจังหวัดอยุธยาแล้วมันยังมีเรื่องของจังหวัดกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลใกล้เคียงด้วยใช่ค่ะคนที่กรุงเทพก็มาใช้บริการกันเยอะนะคะแล้วก็รวมถึงปริมณฑลต่างๆจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นสระบุรีสุพรรณบุรีอะไรเงี้ยก็มีมาค่ะปทุมธานีด้วยจุดเด่นของคลินิก The White House Clinic อยู่ตรงไหนบ้างคะจุดเด่นของเรานะคะเราเน้นความพรีเมียมค่ะแล้วก็คลินิกของเราจะปลอดเชื้อเน้นความสะอาดเน้นการบริการที่พรีเมียมมากๆแล้วก็ในราคาที่ย่อมเยาจับต้องได้นะคะค่ะแล้วเห็นว่าล่าสุดพี่บาสเพิ่งได้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นการตอบรับกระแสความนิยมได้มีการนำเครื่องใหม่มานี่คือเครื่องอะไรยังไงบ้างคะค่ะเครื่องคูลสลิมมิ่งค่ะตัวนี้นะคะจะดังมากในยุโรปและอเมริกานะคะก็คือว่ากลุ่มเหล่าเซเลบนะคะคนบันเทิงดาราฮอลลีวูดเนี่ยใช้กันมากเป็นการช็อคไขมันด้วยความเย็นให้ไขมันตายลงอย่างธรรมชาตินะคะจะดีกว่าการดูดไขมันหรือว่าการเบิร์นด้วยวิธีอื่นเพราะว่าจะลดผลแทรกซ้อนแล้วก็ปลอดภัย 100% เลยค่ะขั้นตอนต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างคะในการที่สลายไขมันนะคะค่ะก็ใน1ชั่วโมงนี้นะคะที่ลูกค้าได้ทำก็คือเป็นการช็อคไขมันด้วยความเย็นด้วยหัวเบลนะคะของคูลสลิมมิ่งนะคะจากนั้นเนี่ยอันนี้ติดลบ10องศาเพื่อให้ไขมันตายลงแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้คลื่นพลังงานความถี่นะคะเข้าไปดักจับไขมันให้สลายชั้นใต้เซลล์ผิวแล้วก็สลายไขมันด้วยเครื่อง RF นะคะในหัว RF ของตัวเครื่องจากนั้นเนี่ยก็จะมีแผ่นแม่เหล็กนะคะแปะเพื่อไล่ของเสียแล้วก็ไขมันที่อยู่ชั้นลึกสุดของเซลล์ผิวนะคะเพื่อให้ไขมันตายและถูกขับออกทางปัสสาวะค่ะเจ็บไหมคะพี่บาสอันนี้นอนสบายสบายชิลๆเย็นๆเลยค่ะไม่เจ็บค่ะเหมือนนอนพักผ่อนได้เลย1ชั่วโมงนะคะกับผลลัพธ์ที่ลดลง4นิ้วได้อะค่ะ3ถึง4นิ้วจากการที่เทสแล้วนะคะคือหมายความว่ามาใช้บริการปุ๊บเราจะเห็นผลเลยคือมี before after เลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะ1ชั่วโมงคือหลังทำเสร็จให้วัดเห็นกันจะๆเลยว่าลดลงจริงและหลังจากนั้นเนี่ยนะคะประมาณเดือนนึงนะคะพวกไขมันต่างๆที่ได้ตายไปนะคะก็จะถูกขับออกไปเรื่อยๆทำให้เพื่อส่งเกลียวกระชับขึ้นกระชับขึ้นด้วยค่ะแล้วฟีดแบ็กของผู้ใช้บริการเป็นไงบ้างคะหลังจากได้มาทดลองใช้เครื่องอันนี้แล้วก็ลูกค้าจากที่ลองเทสนะคะกลุ่มลูกค้าพอใจมากเพราะว่าลดจริงแล้วลูกค้าแบบพิมในประสิทธิภาพค่ะว่าเออมันมีเครื่องนี้จริงเนาะแล้วมันทำได้จริงไม่ใช่แค่การโฆษณานอกจากเครื่องนี้แล้วยังมีการบริการอื่นๆด้วยที่เป็นจุดเด่นของเราเลยค่ะก็หลายๆตัวค่ะมีการบริการอื่นๆจริงๆของเราเนี่ยแบบว่าครอบคลุมการบริการความสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปหน้านะคะด้วยเทคนิคฟิลเลอร์และโบท็อกซ์นะคะมีการร้อยไหมนะคะแล้วก็มีการปรับรูปหน้าด้วยการอัลตราลิฟต์ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไคโอในการผักวิตามินหรือว่าหมายรวมไปถึงเครื่อง IPL ทำหน้ากระจ่างใสกำจัดขนเลเซอร์นะคะเรานำเข้าเอานวัตกรรมจากอเมริกานะคะที่เป็นตัวล้ำๆหลายๆตัวมารวมกันไว้ในคลินิกตัวไวท์เฮาส์ค่ะเหมือนพี่บาร์ก็จะคอยอัปเดตเทรนตลอดว่าตอนนี้นวัตกรรมไหนไปถึงไหนแล้วเพื่อเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าให้ครอบคลุมมากที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะให้ลูกค้ามาถึงแล้วก็ครอบคลุมหมดนะคะก็คือมาที่นี่คือสามารถทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมนำของอเมริกานะคะล้ำๆที่เราได้นำเข้ามาให้นะคะตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมุมทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการรวมถึงการศัลยกรรมไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมตา2ชั้นจมูกนะคะปากคางทุกอย่างเรานำมาให้คุณลูกค้าด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เน้นความสวยที่มาพร้อมกับความปลอดภัยสวยและปลอดภัยแล้วถามถึงเรื่องราคาบ้างราคายังไงบ้างคะสูงไหมคะโอ้ราคาไม่สูงเลยอย่างตัวคูลสลิมมิ่งเนี่ยนะคะเราเปิดตัวนะคะอยู่ที่12,900 บาทเท่านั้นในต่อในจุดแอร์เรียนึงอย่างเช่นทั้งพุงเนี่ยเราเหมาทั้งพุงเลยก็12,900เหมาแขน2ข้างก็12,900เหมาขา2ข้างก็ราคานี้เลยชั้น8 Thailand News